ยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราชร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราชครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาแบบนะกี่โมงแล้วเนี่ยเอาแบบสะดวกก็เข้ามานะครับ 7:46 นาทีที่นี่นะครับ 20:46 นาทีเวลาที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็น9:00 นนะครับตอนนี้ห่างกัน2ชั่วโมงกว่านะ9:46 นาทีนะตามเวลาในประเทศไทยเพียงแต่ว่าเป็นคนละวันที่กันนะครับประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะศุกร์13ครับมาอีกแล้วครับนะศุกร์ที่13เดือนมีนาคม2563นะครับวันนี้เนี่ยนะแน่นอนนะก็เหมือนกับเป็นภาระที่ติดค้างกันนะที่ต้องมาอัปเดตพี่น้องเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับ แล้วก็มีประเด็นที่นะวันนี้เนี่ยนะมันเป็นประเด็นสำคัญนะผมคิดว่านะก็อยากจะเอามาพูดคุยกันเปิดรายการด้วยเพลงนะที่เป็นรายการประจำของพี่บุตรไซส์เมื่อก่อนนู้นนะครับสมัยนปช.ยูสเอนะกำลังแดงดังเลยนะครับเพลงนี้นะครับเพลงกิโยตินก็คงจะเล่าถึงนะเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่สถาบันกษัตริย์สถาบันศักดินานั้นนะครับมีอำนาจเหนือชีวิตผู้คนแล้วก็ฟุ่มเฟือยใช้เงินสิ้นเปลืองนะแล้วประชาชนเขาอดอยากปากแห้งทนไม่ได้นะครับก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็นะครับล้มสถาบันกษัตริย์นะครับเปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐแล้วก็นะโยกันไปโยกันมาอูดตั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็นโปเลียนขึ้นมาก็เอาตัวเองมาเป็นกษัตริย์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วก็ตอนหลังก็ถึงกลายมาเป็นสาธารณรัฐที่ไม่มีกษัตริย์อีกเลยนั่นคือประเทศฝรั่งเศสนะครับทีนี้มาพูดเรื่องประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับก็นะยังไงก็เป็นเรื่องเป็นข้อมูลนะเป็นเชิงข้อมูลต้องเอามาวางให้พี่น้องนะครับว่าความจริงมันคืออะไรนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็ตอนท้ายเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่านะโควิด19เนี่ยวันนี้หนักแล้วนะครับสิ่งที่ผมหวาดกลัวไว้เมื่อประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งนะวันนี้มันก็ลุกลามเรียกว่าไม่ผิดแล้วครับว่ามันเป็นแพนเดมิกแล้วฮูก็ออกมายอมรับนะครับอเมริกาถึงขนาดว่านะปิดเที่ยวบินจากยุโรปทั้งหมดแล้วหลายประเทศนะครับทำเหมือนกันหมดแม้ทั้งที่ฟิลิปปินส์ครับยอดการตายที่มันหายไปนานเนี่ยวันนี้มาเพิ่มขึ้นเขาก็เป็นกังวลแล้วก็เขารู้สึกจะปิดล็อกกรุงมะนิลาเลยนะผู้นำเขาเด็ดขาดมากส่วนผู้นำบ้านเรานั้นพี่น้องก็เห็นนะครับนอกจากไม่รับผิดชอบกรณีผีน้อยแล้วเนี่ยยังดูเหมือนว่าหลายเรื่องนะบกพร่องนะครับณเวลาวิกฤตเราต้องการผู้นำที่นอกจากจะ เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับยังจำเป็นต้องมีผู้นำที่ตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจนะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่น้องคนไทยนั้นเราจะโชคร้ายเหลือเกินนะผมดูแล้วก็เป็นห่วงเพียงแต่ว่านะพี่น้องก็ถ้าเป็นนะพี่น้องในแวดวงพวกเราเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลพอสมควรนะครับหวังว่าพี่น้องได้ทำตัวให้มันสอดคล้องตัวเองก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ไม่ได้ก่อปัญหาให้กับใครนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะไปดูนะสาระที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับสิ่งที่ตั้งใจจะพูดกันวันนี้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องนี้แหละครับงบประมาณปี63เนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับประชาไทยนะได้ไปสืบค้นมาแล้วสรุปว่างบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับกระทรวงอื่นๆนั่นแปลว่าเขาไปได้นะไปได้ไล่เช็คมาแล้วนะครับว่าที่ซ่อนไว้นะที่ระบุไว้ไม่ใช่ซ่อนระบุไว้ในกระทรวงต่างๆนะครับแล้วคงจะรวมถึงที่ให้กับสำนักพระราชวังโดยตรงนะสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่ากินค่าอยู่ค่านะลูกจ้างคนงานนะยังไม่นับถึงนะน้องๆสาวๆที่อยู่ในกองทัพด้วยอะไรเงี้ยนะก็เป็นงบประมาณแต่ค่านั้นคงไม่ได้นับผมเชื่อว่าไม่ได้นับนะแต่โดยตรงที่บอกว่าเป็นงบสำหรับเทิดทูนปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์เพราะเป็นความมั่นคงของประเทศนะครับก็ปรากฏว่านะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยทางประชาไทยเนี่ยได้รวบรวมออกมานะว่าวงเงินอยู่ประมาณ 29,000 ล้านบาท 29,000 ล้านบาทนะครับก็ถ้าเอาเงินล้านไปแจกนะครับคนไทยเนี่ยจับสลากกันให้เนี่ยก็จะมีเศรษฐีเป็นเงินล้านเนี่ยนะฮะได้ 29,000 คนว่างั้นเถอะพูดกันง่ายๆ ถ้าเอาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทั่วประเทศหมู่บ้านทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ 80,000 หมู่บ้านนะครับก็นะอาจจะได้ละหมู่บ้านละเท่าไหร่เนี่ยนะ500,000นั่นไม่ถึง 500,000 ดีนะครับนะเอาละใครจะมองมากมองน้อยอย่างไรแต่ 29,000 ล้านนี่นะสำหรับผมนี่ ถือว่ามันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับคนครอบครัวเดียวนะสถาบันเดียวเนี่ยนะเราไปดูซิว่าเขามีการเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นๆนะกระทรวงยุติธรรมเข้าใจว่าทั้งกระทรวงนะครับได้ไป 26,000 ล้านบาทพี่น้องกระทรวงยุติธรรมนี่ดูแลนะก็ศาลตั้งแต่นะชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกากระบวนการต่างๆเข้าใจบางส่วนนะครับก็คงจะต้องทำงานประสานกับทางตำรวจด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะนี่หน้าที่เขาเนี่ยนะทั้งประเทศแล้วคงจะรวมความถึงเรื่องของนะครับการดูแลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะเรื่องที่มันเป็นคดีความเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นหมดนะหน่วยงานของศาลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่านะกระทรวงกับนะยุติธรรมกับหน่วยงานของศาลเนี่ยโอ้ใช้เยอะมากนะวันนี้ยุคตุลาการคลองเมืองเนี่ยเริ่มไป 20,000 ล้านพี่น้องอะไรกันนักกันหนาผมอยากจะรู้รายละเอียดเหลือเกินนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยสภากาชาดไทยโอ้โห my goodness อันนี้พระเทพเป็นประธานอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเอาไป 10,000 ล้านนะครับเนี่ยนะครับรับเงินบริจาคกี่กระไรอีกพวกนี้เนี่ยโอ้โหตายละเป็น 10,000 ล้านเลยเหรอนี่แปลว่างบประมาณของชาติไปให้นะครับเนี่ย oh my goodness
การต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจริงๆเนี่ยโอ้โหมันต้องเอาคนเก่งคนดีนะเอาทีมรุกนะไปทำงานร่วมกับสถานทูตนะไปสร้างตลาดไปหาตลาดไปเชื่อมความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการนำเข้าส่งออกนะในเรื่องนะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลประโยชน์ของคนไทยต่างๆได้ไปแค่ 9,000 ล้านนะครับแล้วประเทศทั่วโลกนี่ประเทศใหญ่ๆนี่มันต้องใช้เงินทองเยอะนะถ้าจะทำกิจกรรมให้มันสร้างสรรค์เนี่ยโฆษณาการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินใช้ทองไปแค่ 90,000 9,000 ล้านบาทนะครับก็โหหนึ่งใน3มั้งเนี่ยนะประมาณ1ใน3ของถึงหรือเปล่า9327นะครับประมาณ1ใน3นะครับของงบที่ไปเทิดทูนเชิดชูหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับการต่างประเทศแค่9,000นะครับหน่วยงานรัฐสภาซึ่งนะเป็นศูนย์รวมของตัวแทนปวงชนชาวไทยนะไม่ได้ทำหน้าที่แค่ออกกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าเราก็เห็นนะบทบาทในสภาเนี่ยส.ส.สามารถจะเป็นคณะกรรมาธิการไปศึกษาโน่นนั่นนี่ไปเดินทางไปตรวจสอบดูว่าประชาชนมีความทุกข์ยากแสนเข็ญขนาดไหนมีปัญหาอะไรเอามาพูดคุยกันในสภาตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ทำทีมวิจัยถ้าในเชิงรุกเนี่ยประเทศไทยวันนี้ต้องแก้กันเยอะมากแล้วตัวแทนประชาชนจำเป็นต้องมีงบประมาณเอาไปใช้นะครับแต่งบประมาณที่ได้นะตัวแทนคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับที่ไปอยู่ในสภานั่นนะได้ไป 8,700 ล้านนะครับทางด้านวัฒนธรรมนี่มันเป็นส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการบำรุงวัดวานะการให้คนในสังคมได้ใช้ชีวิตร่วมกันการให้ความรู้กับประชาชนประเทศเจริญแล้วเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยบางทีเขารวมถึงห้องสมุดอะไรด้วยนะได้ไป 8,500 ล้านพาณิชย์นะครับโอ้โหกระทรวงที่จะต้องทำให้เกิดการค้าการขายทำอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลนะครับจัดงานต่างๆเพื่อให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนเพื่อให้คนไทยได้ลงทุนอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศได้เงินไป 7,500 ล้านการพลังงานนี่นะครับถ้าโดยทั่วไปนี่นะประเทศที่มีพลังงานเยอะๆน้ำมันเยอะๆขนาดเล็กๆแต่น้ำมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยซึ่งอันเนี้ยก็มานั่งนะแกล้งกันว่าน้ำมันมันไม่มีมันขุดเจาะยากเสร็จแล้วก็ตั้งมาเป็นบริษัทแล้วประชาชนไม่ได้มีส่วนอะไรเลยแล้วบริษัทนี้ร่วมกับต่างประเทศนะครับเอาฉะนั้นฝ่ายกระทรวงการคลังเข้าไปบ้างแต่คนที่ได้ประโยชน์คนที่ไปคุมนโยบายนะมันเป็นพวกเดียวกันคือคนที่เป็นหน่วยงานรัฐที่เข้าไปดูแลบริหารกิจการเนี่ยซึ่งมันเป็นตลาดหุ้นเนี่ยแม้ว่าจะมีกระทรวงการคลังเข้าไปถืออยู่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยไอ้คนที่นะรายได้มันมหาศาลมากเท่าที่เราเคยเห็นนะก็คือหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปคุมนโยบายนี่แหละก็ไปเป็นบอร์ดของบริษัทลูกต่างๆเอาไปมาผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ถ้าอยากดูเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยให้ไปดูเลยแล้วดูเรื่องการปล้นชาติด้วยให้ไปดูในส่วนของพลังงานนะเนื่องจากเราไม่มีลักษณะที่จะเอามาเพื่อส่งเสริมการคิดค้นการขุดเจาะนะการสร้างพลังงานสร้างคนนะสร้างองค์กรต่างๆที่มันเป็นของประเทศชาติจริงๆแต่ไปอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจกำไรมันส่งออกนอกประเทศไปก็เยอะคนที่ถือหุ้นก็เป็นบริษัทต่างชาติก็เยอะคนไทยก็แค่ระดับไม่กี่ตระกูลความไม่โปร่งใสต่างๆตรงนี้นะครับนะจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเงินด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาเนี่ยนะมีเกินพอเอากำไรมาแบ่งกันแต่ว่าคนไทยก็ใช้น้ำมันแพงอยู่เรื่อยๆประเทศไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องมันคืออย่างนี้นะมีคนเขายกมาว่าโอ้นี่นะเนี่ยมีคนเขาเห็นตรงนี้แล้วก็ยกมาว่าโอ้กระทรวงพาณิชย์นะทั้งกระทรวงได้13ล้านนะครับนะ13ล้านนะกระทรวงพาณิชย์นะครับนะโดยที่นะครับให้ไปแค่นะโครงการจัดแสดงสินค้าแนวใหม่ในต่างประเทศให้แค่13ล้านนะการจะไปเปิดตลาดนะเขาให้แค่นี้ครับเนี่ยประเทศไทยหายไปเลยนะครับโผล่ไปแล้วสถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับวันนี้มีป้ายใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเขาเขียนไว้ว่าปรับปรุงอาคารปิดให้บริการ Thailand only นะครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็หายไปนะครับเดี๋ยวก็หายไปนี่นะครับมางบประมาณนี่นะครับแล้วก็
มีคนมาตั้งข้อสงสัยครับมีข่าวจากต่างประเทศเขาบอกสื่ออังกฤษหลายแห่งรายงานว่าในงบประมาณระหว่าง2018ถึง2019นะปีก่อนนู้นนะครับมาถึงก็ปีที่แล้วนั่นแหละราชวงศ์อังกฤษใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนในปีนี้มามากถึง67ล้านปอนด์เชียวนะหรือกว่า 2,600 ล้านบาทตามรายงานงบประมาณประจำปีที่ทางสำนักพระราชคลังข้างที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับการใช้งบประมาณปีนี้พุ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 41% นะจากการสำนักพระราชวังอังกฤษดำเนินการจัดพิธีอภิเษกสมรสนะของเจ้าทั้งสองนะทั้งเจ้าชายนะเอาละนะเรื่องของเจ้านะอังกฤษนี่คนเขาโวยกันเพราะว่าเนี่ยจัดงานพระราชพิธีอะไรเนี่ยนะทำให้งบเพิ่มขึ้นถึงนะเป็นถึง 2,600 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับของไทยก็คือ10เท่านะของไทยเราเนี่ยเยอะกว่าเขา10เท่าคนไทยไม่โวยครับคนไทยจงรักภักดีคนไทยเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่า 29,000 ล้านบาทนะสถาบันกษัตริย์นี่เป็นนะความมั่นคงของชาติใส่ไปเท่าไหร่ก็ต้องใส่ลงไปนะกองทัพก็เหมือนกันเป็นความมั่นคงของชาตินะความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์คือความมั่นคงของชาตินะนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่านะพี่น้องก็ลองประติดประต่อภาพดูแล้วพี่น้องคิดยังไงนะแล้วงบประมาณของกองทัพอีกอะไรอีกนะพูดเรื่องงบประมาณนี่ก็นะทำยังไงครับมันก็ยกมือผ่านกันจนได้แล้วครับแล้ววันนี้ก็นี่แหละครับถูลู่ถูกลางกันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วการจะใช้งบประมาณต่างๆกรณี100,000 ล้านสำหรับโควิดเนี่ยก็ออกมาโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยแล้วกะจะไปชิมชอบใช้แบบอำพรางประชาชนก็ไม่ยอมนะก็ลุกกันขึ้นมาเต็มที่นะครับวันนี้นะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มลุกขึ้นมานักศึกษานี่ต้องชื่นชมนะน้องเขานะไม่ยอมหยุดนิ่งไม่ยอมหยุดอะทั้งที่อันตรายนะก็นี่ศุกร์13วันนี้นะครับเขาก็จะแต่งดำแล้วก็ไปร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องประชาชนมาแล้วครับกลุ่มเสรีชนที่อุบลราชธานีเขาจะนะไปพบไปเจอกันนะพี่น้องก็นะครับลองนะใครร่วมไปร่วมได้ก็แวะเข้าไปดูนะครับเนี่ยโหนะไม่แน่ใจว่าเขาจะนัดเจอกันหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่ามาแล้วครับเขาก็นะมีกลุ่มมีก้อนนะครับรวมกันเป็นเรื่องเป็นราว เดี๋ยวผมจะดูว่าผมมีข่าวอะไรที่จะให้พี่น้องได้รับทราบนะครับนี่อะไรเนี่ยนะถ้าตามนี้นะครับตามนี้เนี่ยแปลว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีคำสั่งนะเดิมเนี่ยมีคำสั่งให้ยกเลิกวีซ่า on arrival นะครับคือเข้ามาประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่ามาถึงก็มาขอเอาตอนเข้าที่นะสนามบินแล้วเนี่ยนะครับมีคำสั่งนั่นออกมาทีนี้มันมี cancel order อันนี้ก็แปลว่าต่อไปให้คนเข้ามาขอวีซ่าที่ปากทางเข้าประเทศได้เลยครับนะไอ้ยาผมบอกแล้วไอ้เรื่องที่มันไม่นะอันตรายมากตอนนี้นะพี่น้องพี่ที่ประเทศจีนนะวันนี้มีการโฆษณาชวนเชื่อนะที่อู่ฮั่นเนี่ยถึงขนาดนะเอารูปนะสาวๆหน้าตาสวยๆคัดมานะเดินออกมาแล้วก็ถอดหน้ากากทีละคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ละคนดูซีดๆนะดูทำหน้ายิ้มแจ่มใสแล้วมาทีละคนเสร็จแล้วก็มีคณะหมออยู่คือเราน่ะอยากให้กำลังใจคนอู่ฮั่นแต่สภาพที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้เขาอยากจะเปิดประเทศแล้วพอเปิดปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับคนอยากจะออกอยากจะค้าขายแต่คนเหล่านี้นะครับโรคเนี่ยมันไม่หายภายใน3เดือนครับบอกได้เลยว่าไวรัสอันนี้ไม่มีทางที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นแล้วติดระเบิดระเบ้อเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหายภายใน3เดือนไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ WHO ก็เป็นเครื่องมือนะองค์การอนามัยโลกพยายามจะบอกว่านี่จีนเขาทำสำเร็จมาเป็นต้นแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับน่ากลัวมากแล้วทีนี้เนี่ยไอเราเนี่ยมายกเลิกอย่างเงี้ยพี่น้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนจีนไหลเข้าแล้วทีนี้ล่ะดูไม่จืดแล้วครับ
มันมีปัญญามันมีสมองกันหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันรักประเทศชาติจริงหรือเปล่าทำไมอาจจะอะไรขนาดนั้นแล้ววันนี้นะต่างประเทศเขาเนี่ยกังวลกันมากนะครับนะตัวเลขเนี่ยนะผมแคปเชอร์ไว้เมื่อตอนเช้าๆนะ9ชั่วโมงที่แล้วนะปรากฏนะอยู่ที่ 15,000 นะครับอิตาลีอิหร่านอยู่ที่ 10,000 ขึ้นมาแต่ตอนนี้กลับไปดูตัวเลขนะพี่น้องมันกระโดดขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันกระโดดขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าก็นะก็ต้องนะต้องทำใจเลยนะครับพี่น้องว่ามันไปทิศทางของมันอย่างเงี้ยนะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ช้าเกินไปนะครับช้าเกินไปมันก็ต้องเสียหายก่อนนั่นแหละถึงจะรู้เขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานะอันนี้อิหร่านอะไรเนี่ยนะอ๋อนี่คาบูนะครับแป๊บนะครับไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวผมจะให้ไปดูไอ้ตัวเลขวันนี้นะครับ มันไปไกลมากวันนี้พี่น้องจนนะในยุโรปนี่หลายประเทศประกาศปิดนะโรงเรียนยกเลิกหมดอเมริกานี่นะครับยกเลิกเกมสำคัญอันนี้บาสเกตบอลไปหมดครับไอ้ที่ผมทักไว้เมื่อ 4-5 วันที่แล้วนะครับยกเลิกหมดแล้วครับนะทั้งหมดติดทั่วโลกนะครับ 13,500 135,781 รายนะครับตายไปเกือบ5จะแตะ 5,000 นะครับแต่เนี่ยเนื่องจากตัวเลขประเทศจีนเราไม่เชื่อนั่นแหละปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับนะปรากฏว่าวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่อิตาลีเนี่ยมีคนตายแตะพันแล้วครับเลยพันไปละพันกับ16รายแล้วคนที่อาการหนักเลยเนี่ยอีก 1,000 แล้วยอดคนติดนะครับพี่น้องดูนะครับอิตาลีนะครับจากเริ่มต้นเนี่ยเราก็เห็นแค่หลักร้อยใช่ไหมครับเราเห็นหลักร้อยเนี่ยเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเองมั้งครับวันนี้ 15,000 แล้วพี่น้อง 15,000 แล้วเอาไปดูเห็นหลักพันเนี่ยประมาณ 4-5 วันที่แล้วที่แตะหลักพันแล้วเราบอกโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะวันนี้นะครับขึ้นมา15เท่าอ่ะน่ากลัวไหมล่ะครับอิหร่านนะครับเจอแล้วครับติดเป็นหมื่นแล้วก็ความตาย429เกาหลีใต้นะครับนะก็เขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้มาตรการเข้มนะเต็มที่นะครับอยู่ที่ 7,869 แต่ก็ตายถึง66รายนะสเปนวันนี้กระโดดมาอย่างแรงเลยนะครับพี่น้องดูดิสเปนขึ้นมา 3,000 แล้วฝรั่งเศสขึ้นมา 2,800 เกือบ 3,000 ขึ้นหนักมากครับประเทศทางยุโรปเนี่ยอเมริกาเนื่องจากมันมีคนตายเพิ่มเยอะครับนะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นมาหลักพันแล้วตอนนี้ขึ้น 1,336 จำได้ไหมอเมริกาเนี่ยเคสเขาขึ้นมาเนี่ยแค่90อะไรเงี้ยโอ้โหก็เราก็มองแล้วโอ้โหเนี่ยผมก็ทำนายว่าไม่อยู่หรอกนะครับดีไม่ดีจะเป็นหมื่นอเมริกาเนี่ยแล้วผมตกใจเลยเมื่อเช้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าดิสนีย์แลนด์กับอะไรนะดิสนีย์แลนด์กับฮอลลีวูดไอสตูดิโอนะฮะปรากฏว่าเพิ่งจะปิดแล้วคนในนั้นโอ้โหคือคนที่ไม่รู้ข้อมูลในโลกเรานี่มันก็มีเยอะนะพี่น้องแล้วข้อมูลจากสื่อกระแสหลักทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยมันก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจนะมันก็ประคองมาจนถึงที่สุดนะครับจนกระทั่งที่สุดแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะรู้ว่าอันตรายแน่แล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับถึงจะปล่อยนะแล้ววันนี้ประเทศที่นะขึ้นมาหลักพันเนี่ยสหรัฐเขาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทันทีเลยทรัมป์ก็ขึ้นมาประกาศทันทีว่านะเที่ยวบินจากยุโรปห้ามเข้านะครับอังกฤษรู้สึกยังเข้าได้อยู่มั้งนะครับแต่ว่าเรื่องการควอรันทีนเรื่องการวางแผนจัดการเรื่องการเทสนะครับแม้ว่านะข้อมูลฝั่งที่เป็นกังวลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเอาไม่อยู่นะเพราะว่าทุกอย่างยังไม่พอแต่วันนี้ก็ต้องชะลอเพื่อไม่ให้มันนะกระโดดพรวดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเกินไปคือไอ้ที่ผมพูดนำเสนอไว้ข้อกังวลต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ก็เริ่มมีคนมาพูดมากขึ้น
ในแม้กระทั่งในอเมริกานี่ครับเรียกว่ากลายมาเป็นเกาะติดกันเลยทั้งที่นะผมพูดมาเดือนกว่าเนี่ยสื่อในอเมริกาสื่อท้องถิ่นแทบจะไม่มีการพูดถึงเลยนะครับข่าวมาก็สั้นๆ30วินาทีแล้วก็ไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกาะติดกันเลยก็มีนะแต่มันสายเกินไปหรือเปล่ามันจะเอาไม่อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมต่างๆนะการติดต่างๆที่มันเริ่มจะไปโดยที่หนักข้อขึ้นเนี่ยหลายจุดถึงขนาดจะต้องทำแบบเดกูแดกูของเกาหลีนะมันหลายประเทศก็จะเอาโมเดลของอิตาลีแล้วก็ของของอะไรนะเกาหลีใต้ตัวเลขเนี่ยมันน่าตกใจพี่น้องดูนะเนี่ยตัวเลขที่ไล่ลงมาเนี่ยเมื่อวานนี้เราบอกว่านะนะหลักพันนี่มันมีอยู่แค่เข้าใจว่าสเปนอิตาลีอิหร่านนะครับช่วงนั้นเกาหลีนะนะมี33ประเทศถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้อาจจะเยอรมันด้วยวันนี้เยอรมันนี่กระโดดไปไกลเลยครับอเมริกาตามมาติดๆฝรั่งเศสวันนี้ก็เพิ่มเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะครับดูสิว่าไอ้ตัวที่ขึ้นมาเกือบแตะพันพี่น้องดูสิทั้งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะครับอันนี้บนเรือนะครับญี่ปุ่นนี่เพิ่มอีกแล้วนะครับญี่ปุ่นเพิ่มอีกแล้วนะตอนนี้691นะตาย19รายแล้วนะครับมันตายเพิ่มครับสวีเดนก็มา687นะครับมีการตายนะด้วยนะครับเดนมาร์กนะครับนะ617รายแล้วเนเธอร์แลนด์ตามมาติดๆ614อังกฤษนี่หนักนะครับตาย8รายแล้วสาหัส20อังกฤษจะตายเยอะแล้วก็แตะหลักพันแน่นอนเร็วๆเนี่ยครับเบลเยียมประเทศเล็กตาย3แล้วครับนี่มีการตายเนี่ยลักษณะเนี่ยนะออสเตรียนะครับไป302คือทั้งหมดเนี่ยหลักร้อยพี่น้องดูสิลงมาถึงนี่เลยเนี่ยอิสราเอลนี่เลยนะมาเลเซีย149รายแล้วนะครับออสเตรเลีย156เข้าไปนู่นแล้วครับฮ่องกงก็130นะกรีซ99เหมือนจะยังไม่ขยับนะครับแต่ว่าเนี่ยลักษณะหลัก10ที่มันสูงๆมากๆเนี่ยเต็มไปหมดอินเดีย73แล้วนะครับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหมดเลยเพิ่มขึ้นหมดเลยเนี่ยหลัก10แก่ๆนี่นะครับเต็มไปหมดเลยครับดูพี่น้องหลัก10เนี่ยมันไม่ใช่นะ10ลงมาแล้วมันคือมันเลย40 50ขึ้นไปเกือบทั้งนั้นเลยแล้วเกือบแตะ100ทั้งนั้นนะครับนะแล้วยาวพืชเลยครับแล้วนี่ตัวเลขเวียดนามก็39แล้วนะครับเนี่ยไล่ไทยมาติดๆไทยเรานี่บอกว่า70ใช่มั้ยครับนะแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเนี่ยซึ่งผมได้ข่าวได้อะไรเนี่ยมันผมไม่เชื่อนะครับแล้วจะเจอหนักของไทยเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหลักพันไม่น่าจะต่ำกว่าพันที่ติดเชื้อนะครับเร็วๆเนี่ยครับมันจะต้องไปเพราะลักษณะที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนี้แล้วความไม่ระมัดระวังของเราอย่างนี้แล้วพฤติกรรมของคนไทยซึ่งไร้จิตสำนึกเนี่ยนะครับลักษณะที่ไปสูบบุหรี่มวนเดียวกันกินเหล้าแก้วเดียวกันเนี่ยนะนั่นสะท้อนคุณภาพของคนบ้านเราและนั่นจะนำไปสู่ความตายที่ติดกัน11รายรวดนั่นแหละครับแล้วเจ้าหน้าที่อีกหมอพยาบาลอีกโอ้ยดูไม่จืดนะเราไม่อยากให้มันเกิดพี่น้องดูหลักที่จากเป็น1นะเดิมพวกนี้เนี่ยมาสัก4วันที่แล้วมันเป็น1หมดเลยนะครับเนี่ยวันนี้มันเป็นระดับ30นะระดับ17 18คืออัตราการเพิ่มอย่างนี้เนี่ยถือว่าหนักมากนะครับถือว่าหนักมากเห็นไหมส่วนใหญ่อยู่ในหลัก10หมดเลยครับเนี่ยประเทศที่เป็น1อ่ะนะแล้วที่เหลือนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็แตะเกือบถึง10หมดแล้วพี่น้องดูอัตราการเพิ่มนะมันจะเหมือนน้อยนะนะครับเนี่ย9 8 7นะ6นะครับแล้ว1แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับมันจะเป็น2ขึ้นมาแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วที่เป็น1นี่ก็เหลือติดอยู่ข้างล่างนะครับประเทศเหล่านี้ก็ถือว่าโชคดีอย่างภูฏานนี่เขาไม่มีเพิ่มเลยนะอาจจะเป็นประเทศที่มันเล็กมากตุรกีอย่างเงี้ยนะตุรกีไม่เล็กนะแต่ว่าเนี่ยอย่างภูฏานเนี่ยคนเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยนะมันมีคนที่เขาตั้งข้อสงสัยนะว่าก็อาจจะมีอคติกับทางจีนหน่อยนะครับเขาบอกว่าบรรดาประเทศที่คนตายเยอะๆนี่นะคือประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศจีนทั้งสิ้นพี่น้องเชื่อไหมล่ะผมก็ลองฟังที่เขาพูดนะหลักฐานที่เขาพูดปรากฏว่าอิตาลีนะครับพี่น้อง เศรษฐกิจของอิตาลีเนี่ยนะ
พึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับหัวสายเลือดสำคัญของอิตาลีเนี่ยเรื่องแฟชั่นกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะแล้วนะบังเอิญว่าผู้นำของอิตาลีเนี่ยนะได้มา 4-5 ปีแล้วเขาก็เห็นความสำคัญของนะ One Belt One Road นั่นแหละนะเส้นทางสายไหมใหม่นั่นแหละที่จีนเอาไปขายว่าพอเขาพุ่งตรงเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะเข้าไปอิตาลีรับรองว่าโอ้โหจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าไปเยอะมีการลงทุนเยอะแยะแล้วก็ปรากฏว่าแบบหลายประเทศเลยมีการไปลงทุนสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันมีแต่หนี้แล้วเป็นหนี้กับประเทศจีนนะครับสีจิ้นผิงไปพบผู้นำของนะอิตาลีนะครับแล้วได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติมากโอ้ทุกคนว่าอิตาลีนะได้ประโยชน์มากอิตาลีนี่เปิดอ้าแขนรับ 5G ด้วยมีบางคนบอกผมว่านี่ประเทศที่มี 5G เนี่ยนะตายกันเยอะเลยแสดงว่านะเชื้อโรคนี่มันไปกับ 5G หรือเปล่าผมก็ฟังแล้วก็หัวเราะนะจริงๆเนี่ย 5G เนี่ยมันไม่มีบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆว่านะเป็นตัวทำให้เชื้อโรคนี้ระบาดหรอกนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่มันไปพร้อมกับ 5G คืออะไรคือจีนฮะอิทธิพลของจีนแล้วในอิตาลีนะพี่น้องนี่เป็นความรู้ให้พี่น้องนะนอกจากนะเขาเข้าไปแล้วเนี่ยไปลงทุนแล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนักการเมืองในสภาเริ่มจะสงสัยว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยได้ประโยชน์แต่ว่าเราเป็นหนี้ระวังมันจะเป็น debt trap นะครับก็คือกับดักหนี้นะไม่ได้ประโยชน์เลยแล้วก็พอมันเกิดเหตุโคโรนาเนี่ยนะซัพพลายเชนต่างๆนะไอ้ผลผลิตต่างๆปรากฏมาดูแล้วโอ้โหเรากลวงในทุกอย่างเนี่ยมันไปพึ่งฐานการผลิตที่นู่นหมดเลยแล้วก็ไปตั้งบริษัทส่งข้าวส่งของนำเข้าส่งออกพึ่งประเทศจีนเยอะอเมริกาก็รู้สึกตัวทั่วโลกรู้สึกตัวแล้วว่าไปอาศัยพลเมืองเยอะแล้วก็ค่าแรงถูกเนี่ยแล้วก็ศักยภาพในการที่จะทำทุกอย่างนะนะผลิตอะไรออกมาเนี่ยนะทั่วโลกก็ไปใช้ประโยชน์จากจีนแต่จีนก็ได้ประโยชน์ในแง่ของศักยภาพแล้วก็เทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยก็นะก็มีการพูดกันในสภาของอิตาลีว่าทางอิตาลีและทางยุโรปเองเนี่ยนะจำเป็นจะต้องถอนตัวจากการที่นะหวังพึ่งประเทศจีนกันไปหรือว่าให้ประเทศจีนมาลงทุนมากเกินไปเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แล้วที่สุดแล้วเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลจีนมันหนักถึงขนาดว่าประเทศอิตาลีนะพี่น้องประเทศอิตาลีถ้าพี่น้องไปเที่ยวเนี่ยพี่น้องคงจะทราบแต่ผมไม่ได้ไปอิตาลีนานแล้วนะครับ ก็พี่น้องจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยมันจะมีตำรวจจีนเนี่ยไปตระเวนนะบริการและดูแลนักท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจของอิตาลีพี่น้องเห็นหรือยังสายสัมพันธ์มันแน่นปึกนักท่องเที่ยวจีนก็ให้สัมภาษณ์เรารู้สึกดีมากนะเพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรู้สึกคือความเป็นมหาอำนาจของชาติเรานี่ไปให้สัมภาษณ์นะครับเพราะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะมากอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เปิดอาซ่าหวังจะได้ประโยชน์นะแล้วก็นำความตายไปด้วยอิหร่านแน่นอนครับอิหร่านนี่โดนแซงชั่นจากนะทางอเมริกาและจีนนี่ยิ่งนะถูกแซงชั่นยิ่งเป็นโอกาสเขาเข้าถึงหมดนะครับเข้าไปหมดแล้วก็เข้าไปเยอะด้วยนะครับเข้าไปเยอะมากนั่นก็นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีนะแล้วก็หมายถึงนักท่องเที่ยวจีนก็เข้าไปเยอะด้วยเปิดนะการเข้าหากันก็ง่ายขึ้นนั่นแหละตัวเลขที่มันเกิดขึ้นพี่น้องก็น่าจะนะอธิบายได้ว่าเพราะนักท่องเที่ยวจีนนี่เข้าไปนี่เหมือนกับฝูงตั๊กแตนนะเมืองไทยเราเนี่ยพอนักท่องเที่ยวจีนหายปุ๊บเนี่ยพี่น้องไหมเชียงใหม่มีคนส่งภาพให้ผมดูบอกว่าโอ้แทบจะไม่มีผู้คนจำแทบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอีกประเทศหนึ่งพี่น้องคงคาดไม่ถึงเกาหลีใต้ เกาหลีใต้นี่พี่น้องครับความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเยอะนะครับไปเยอะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่านะทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ฐานเขาก็แน่นพอสมควรแล้วนะไม่ถึงขนาดเป็นเบี้ยลูกไล่ของจีนแต่ว่าก็ด้วยความสัมพันธ์และการนะตกลงเชื่อมต่อกันทางการค้าที่มากพอสมควรเนี่ยทำให้นะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะ
แล้วก็ที่สุดแล้วก็นำมาซึ่งอย่างเงี้ยครับตัวเลขที่มันสูงผิดปกติเนี่ยแล้วเราไม่ต้องพูดถึงว่านักท่องเที่ยวนะของจีนเนี่ยเขาไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องนี่แหละครับหนีไม่พ้นครับสเปนฝรั่งเศสอิตาลีนะนะครับนะสวิตเซอร์แลนด์นะครับนอร์เวย์นะครับนี่แล้วก็ยังไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะคนจีนไม่น้อยนะครับนะสวีเดนเดนมาร์กอาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าในพวกนี้ก็เป็นปลายทางการท่องเที่ยวรวมทั้งอังกฤษด้วยนะครับคือถ้าวีซ่าฟรีนี่โอ้นะครับนะเรียกว่าจะหนักกว่านี้อีกครับจีนนี่จะเข้าไปทางนะหลายประเทศนี่จะยากแต่ไปอิตาลีง่ายไงไปอิหร่านง่ายไงเพราะวีซ่าเปิดโควต้ามันไม่จำกัดแล้วสเปนฝรั่งเศสเยอรมันคือประเทศทั่วโลกวันนี้ก็ต้องการการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็จำเป็นต้องพึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็เป็นที่มาของอย่างนี้นะคืออันนี้เขาเจาะลึกเลยนะครับนี่ผมไม่ได้พูดเอาเองนะอิตาลีอิหร่านเกาหลีใต้เนี่ยบังเอิญเป็น3ประเทศข้างบนสุดนะครับที่คนจีนเข้าไปผมไม่ได้ตรวจสอบดูว่านะความสัมพันธ์ทางการค้านะกับจีนเนี่ยนะมากมายขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ให้พี่น้องนะครับทีนี้มันมีข่าวที่นะเราจำเป็นต้องลงไปดูนะข่าวนะว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะอะไรมันเป็นไฮไลท์บ้างเนี่ยนะไหนๆมาแล้วก็แถมให้พี่น้องหน่อยหนึ่งนะครับผมให้จะให้ดูนะการสรุปวันที่12อ่ะนะให้ดูวันที่12เมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วผมได้มาทำนะเป็นไฟล์ของตัวเองเนี่ยให้พี่น้องดูนะคือตลอดทั้งวันนะคือ1ใน1วันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องดูนี่คือเหตุที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งมันมีการรายงานมีคนเจ็บคนตายอะไรยังไงเนี่ยนะเนี่ยผมก็ลองมาไฮไลท์ตัวสำคัญดูที่มิสซิสซิปปีอเมริกานี่นะครับนี่ก่อนไปท่องเที่ยวที่ฟลอริดามานะครับก็ค้นพบเป็นรายแรกนะรัฐมิสซิสซิปปีนะครับแล้วเกาหลีใต้เนี่ยนะครับตอนตีหนึ่งนะของเวลาที่เขารายงานเนี่ย114รายค้นพบใหม่แล้วตาย6รายนะเกาหลีใต้นะอย่างนอร์เวย์นี่นะตี4 45เจอไป33รายใหม่นะเมื่อวานผมพูดถึงทอมแฮงค์ใช่ไหมเนี่ยที่โดนไปนะฮะเนี่ยที่ออสเตรเลียเองเนี่ยครับเฉพาะในควีนส์แลนด์อย่างเดียวเนี่ยเจอเข้าไป7รายนะรวมทั้งทอมแฮงค์เข้าไปอยู่ในนั้นกับภรรยาเนี่ยนะแล้วกรีซก็เริ่มตายแล้วครับเมื่อวานตายไปรายแรกนะแล้วออสเตรียนะครับนะประเทศท่องเที่ยวเล็กๆนั่นแหละนะ56รายเจอเพิ่มนะครับคูเวตเจอตั้ง8รายนะครับนี่ผมไม่ได้ประเทศที่มันเล็กๆเนี่ยนะเหตุมันน้อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยดูเท่าไหร่นะนะแต่เอาเป็นว่านะเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเดนมาร์กเจอเข้าไปเกือบร้อยนะครับ99รายนะออสเตรียก็มีคนตายนะครับเป็นรายแรกเหมือนกรีซเนี่ยเริ่มมีการตายแล้วนะครับแล้วตัวเลขนะพอมาหลังเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยนะครับโอ้โหอิหร่านเนี่ยเจอเข้าไป1,075รายนะครับตายไป75รายเมื่อวานอย่างเดียวเลยณเวลา 10:30 นนะแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อวานเจอหนักมากกัน212รายนะครับตายไป2รายนะครับตายเพิ่มแล้วสเปนเนี่ยที่วันหนักในเมื่อวานเนี่ย691รายตายไป29พี่น้องเนี่ยรัฐบาลไทยมันไม่ดูตัวเลขเหล่านี้บ้างเหรอมันไม่รู้เลยว่าอันตรายมากนะวันนี้ที่อเมริกาเขาสั่ง NBA นะครับกีฬาต่างๆการชุมนุมอะไรกันเนี่ยเขาสั่งห้ามหมดแล้วแล้วประเทศไทยอ่ะปรากฏเนเธอร์แลนด์นะครับขึ้นมา111รายนะเมื่อวานเยอรมันนะครับเพิ่มถึง546ตอนนะ5โมงเย็นนะครับตาย2รายจึงเป็นที่มาของมาตรการต่างๆที่สำคัญนะแล้วที่หนักหน่วงที่สุดก็คือนี่ครับอิตาลีครับเจอเข้าไป 2,651 รายนะเมื่อวานนะตายไปตั้ง189รายวันเดียวสเปนมาเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีก91รายเห็นไหมพี่น้องเมื่อกี้ว่าไปแล้วนะวันนี้มาอีกแล้ววันเดียวกันเนี่ยนะครับตอน 5:00 น.มาเจออีกแล้วสวีเดนนะครับเจอเพิ่มอีก120รายนะเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานเนี่ยเราคิดว่าญี่ปุ่นเอาอยู่ที่เจอใหม่อีก53รายตายอีก3ฮะหนักมากนะครับเนี่ยแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็พยายามที่จะนะให้โอลิมปิกมันเดินหน้าต่อให้ได้ก็ยื้อจนถึงที่สุดนะครับ
นอร์เวย์เริ่มมีคนตายไหมเมื่อวานฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานหนักนะครับ595รายนะเจอใหม่เจอเพิ่มอ่ะตายเพิ่มอีก13รายนะเนี่ยสวีเดนก็ยังไม่มีอีกครับเพิ่มมาอีก67รายนอร์เวย์ก็เพิ่มมาอีก171รายตอน4ทุ่มกว่าแล้วก็หยุดวันที่12ไว้แค่นั้นนะเนี่ยภาพอย่างนี้รัฐบาลไทยไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเหรอว่าทั่วโลกมันได้เกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมนะถึงหย่อนยานกันเหลือเกินวันนี้ที่จริงเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมการไว้อย่างเข้มงวดที่สุดนะนี่ของวันที่13นี่ยังไม่มานะครับนะยังไม่มาแต่ว่าเมื่อเราไปดูนะข่าวต่างๆที่สำคัญเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับหรือการตกของดาวโจนส์นะครับตกไปนะถึง 2,373 จุดนะครับคิดเป็น 10% เลยทีเดียวเมื่อวาน 5% นะเรียกว่าเป็นการนะหุ้นตกเนี่ยนับเป็นจุดเนี่ยสูงที่สุดใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยหนักครับนะทรัมป์ถึงต้องเข้ามานะครับนี่ก็อันนี้บอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอามารีทวิตใหม่นะครับก็ทอมแฮงค์นะครับนะคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับเที่ยวบินจากยุโรปนะครับปิดหมดเลยนะครับตลอด30วันนะครับแกก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะนะเปลี่ยนคำสั่งได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะประมาณ30วันนะครับวันนี้นะครับอิตาลีเนี่ยก็ถือว่านะประกาศนะการล็อกดาวน์เนี่ยเรียกว่าให้กระชับเข้าไปอีกนะครับการจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเข้มงวดขึ้นนะอีกนะครับปัญหาเรื่องโอเปกก็ยังเจอกันอยู่นะครับอันนี้ก็เอาวันเก่ามานะครับไม่เคยมีอันใหม่แล้วเนี่ยดูเป็นเก่าจำได้นะครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ว่านี่ตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้แป๊บนะครับมักจะมีข่าวตื่นเต้นให้ดูนะครับลองดูสิเช่นข่าวทรัมป์ไปจับมือกับนะนักการทูตของโฆษกของรัฐบาล อะไรเนี่ยบราซิลใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไปแล้วก็ไปเขาไปพบว่าเขาติดเชื้อนะครับทรัมป์ก็เลยโดนไปด้วยนะก็มีการยืนยันนะครับบอกว่าเนี่ยเมื่อวานบอกไปแล้วนะว่าไอเชื้อไวรัสบ้าตัวนี้นะถ้ามันตกไปอยู่บนพื้นเนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้ถึง3วันนะไม่ตายไม่อะไรเลยเนี่ยนะหรืออย่างน้อยก็ 2-3 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อันตรายนะครับบางอย่างเนี่ยถึงขนาดต้องใช้ถุงมือทีเดียวมันก็ขายถุงมือด้วยแหละตัวนี้แล้วก็มาสรุปเหตุที่มันสำคัญที่สุดเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิตาลีเนี่ยนะครับเนี่ยครับเจอรายใหม่ๆเข้ามา 2,651 แล้วก็ตายเพิ่มเฉพาะวันนี้วันเดียว189รายนะแล้วก็ในสเปนนะครับสรุปมาว่า782รายพบใหม่นะตาย31รายเพิ่มนะพบใหม่595รายที่ฝรั่งเศสตาย13เพิ่มนะแล้วก็นะที่เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะครับก็เจอกันหลักร้อยหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเยอรมันนี่595สวิตเซอร์แลนด์212นะอังกฤษ134ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็มีการตายเพิ่มไงอังกฤษตายเพิ่ม2นะครับสวิตเซอร์แลนด์เพิ่ม2แล้วก็เยอรมันก็เหมือนกันนะ2แล้วก็ตื่นกันใหญ่เลยนะครับที่ออสเตรเลียนะครับโอ้ยภรรยาของนะทรูโดนะครับก็ไปติดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องเซลฟ์ไอโซเลชันแยกตัวเองนะครับไม่ได้ทำงานแล้วนี่ก็เป็นเรื่องนะครับแล้วก็ไออะไรนะโค้ชของอาร์เซนอลนะครับปรากฏว่าก็ติดอีกนะครับวันนี้นะแมนยูกำลังฟอร์มกำลังมาเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้สงสัยจะเจอนะโคโรนานะสกัดกั้นนะครับวันนี้ฟุตบอลก็น่าจะต้องวันนี้ก็แข่งโดยที่ไม่มีผู้ชมนะ
ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจนะในอิหร่านนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่มีคนเขาบอกว่านี่นะสถานการณ์นะทางรัฐบาลก็พยายามที่จะนะพยายามให้ประชาชนรู้น้อยที่สุดว่างั้นเถอะไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดแต่มันมีข่าวออกมานะภาพเล็ดรอดออกมานะครับบอกว่านี่มันมีการขุดหลุมศพกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยครับคือขุดเป็นหลุมยาวเลยเรียกว่าเอานะนะเป็นเทรนช์เลยนะเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะเนี่ยแล้วก็นะครับเขาทำอะไรนี่ไม่รู้นะเขารายงานมาอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นอันนี้แน่นอนครับคือที่เซมิทรีนะเขาบอกเลยครับที่เมืองโคมหรือเปล่านะครับนะ QOM นะครับน่าจะใช่นะตามองไม่เห็นนะครับเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมนะครับหลายวันมาแล้วนะเขาส่องทางแซตไลท์ลงไปเนี่ยเห็นเลยว่าณนะสุสานนะซึ่งนะออกมาทำเนี่ยขุดเป็นอย่างเงี้ยนะครับสุสานตรงนี้ขุดยาวอย่างนี้เลยครับนะเนี่ยแล้วมันมีนะเฉพาะส่วน2ส่วนนี้รวมกันเนี่ยนะครับ64เมตรนะยาว64เมตรนะครับเนี่ยก็ภาพอย่างเงี้ยนะครับไปเจออย่างนี้มันก็แสดงว่านะการตายเนี่ยมันหนักหนาสาหัสและตัวเลขวันนี้มันก็ไม่ได้นะหลอกลวงเราเท่าไหร่เพราะเห็นกันชัดเจนแต่ว่าที่น่าตกใจนี่คืออิตาลีเนี่ยอัตราการตายเนี่ยร้อยหนึ่งตาย 6-7 เกือบ 6.7 นะเกือบ7คนนะร้อยตายเกือบ7คนนี่หนักนะครับซาร์สนี่โอ้โหมันต่ำมากนะซาร์สนี่ต่ำผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยไม่เกิน1คนนะร้อยหนึ่งคน2คนแค่นั้นแหละแต่นี่ 6-7 นะครับรุนแรงกว่าเยอะเลยแล้วการแพร่เชื้อเนี่ยซาร์สหยุดอยู่แค่8,000 ใช่ไหมอันนี้เข้ามาเป็นแสนแล้วอ่ะใครจะไปคิดว่าเราจะพูดถึงตัวเลขเป็นหลักแสนนะครับไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับอิตาลีนะครับหนักมากนะครับเฉพาะนะย่านในลอมบาร์ดีนะเมื่อวานเนี่ยนะครับ10ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเกือบหมื่นแล้วเฉพาะที่เดียวนี่เกือบหมื่นนะแล้วที่เมืองเดียวย่านเดียวแล้วนะตายไปนะเกือบพันเหมือนกันนะ744นะครับเฉพาะที่นั้นทีเดียวนะแล้วทั้งอิตาลีเนี่ยมันไม่ติดแค่แถวนั้นหรอกครับมันติดไปทั่วนะครับเมืองท่องเที่ยวอิตาลีมันมีหลายจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะทั่วโลกเนี่ยวันนี้เขาตื่นแล้วจริงๆมันมีข่าวว่าประเทศไหนทำอะไรบ้างตรงนั้นตรงนี้นะสั่งหยุดสั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งนั้นเลยบทสรุปคือวันนี้เขาหยุดโลกไว้แล้วนะครับเหมือนที่ผมใส่หัวข้อตั้งแต่เมื่อวานไม่หยุดไม่ได้นะครับเขาหยุดแล้วแต่ทีนี้ประเทศไทยเราอะนะครับคิดอะไรกันอยู่นะทำไมถึงนะครับนิ่งนอนใจกันเหลือเกินนะครับหรือเห็นว่าชีวิตของคนไทยมันไม่มีค่าหรืออย่างไรหรือคิดว่านี่ให้มันระบาดไปเลยเดี๋ยวการเมืองจะได้สงบแล้วตัวเองก็จะคุมอำนาจอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะเราไม่รู้เขาคิดอะไรกันยังไงแต่ว่าดูสภาพการบริหารต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันคนไทยปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ในอำนาจคงจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับวันนี้ก็คงจะเหลืออดเหลือทนแล้วนะครับก็ได้ลุกกันขึ้นมาแล้วนะก็มันจะต้องสานกันเป็นขบวนของพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับวันนี้นะครับยังไงก็คงจะต้องนะช่วยกันนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีแล้วครับนะสภาพที่เป็นอย่างเนี้ยพี่น้องเข้ามาร่วมกันนะเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยลองดูสิภาพเห็นนะครับหลุมที่ว่าเมื่อกี้นะเดี๋ยวคงได้ดูแล้วนะครับพี่น้องที่ส่งความเห็นเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ปรากฏพี่น้องก็อย่าไปนะคิดอะไรนะครับว่านะผมไม่ได้มีการบล็อกไม่มีอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าทาง YouTube เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเอาไว้เพื่อให้นะมีการล็อกตัวที่น่าสงสัยนะครับนะเอาไว้นะครับก็ผมก็จะต้องไปนั่งอ่านนะอ่านเสร็จแล้วก็กด approve ให้นะครับพี่น้องก็จะได้เห็นความเห็นของตัวเองนะครับพี่น้องมา400กว่ารายนะครับนะ474รายโอเคครับขอบคุณมากภาพไม่ขึ้นเหรอเมื่อกี้ภาพ
ตอนไหนที่บอกภาพไม่ขึ้นเป็นภาพอะไรเอ่ยคุณ Apple นะครับพี่น้องมาจากฝรั่งเศสจากหลายที่นะครับพี่น้องมาจากทุกที่เลยนะครับในประเทศไทยก็อยู่หลายจุดนะครับเห็นกันละนะครับผมก็ได้อ่านไปนะครับพี่น้องเอาข้อมูลมาใส่ไว้นะครับแล้วของไทยแล้วแน่นอนครับเราจะได้ข่าวนะที่น่าตกใจเนี่ยนะครับนี่มีคุณออฟนะครับบอกว่าถ้าไม่มีกษัตริย์ไทยต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนแน่นอนหรือเธอว่าไงเห็นด้วยเพราะว่าการรัฐประหารถ้าไม่มีคนเซ็นนี่ก็มันก็คงนะไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าโจทย์ก็คือประชาชนทั่วประเทศใช่ไหมล่ะแล้วนะไอ้เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยวันก่อนผมก็ไปนะกลุ่มศาสนาสำนักพุทธอะไรทั้งหลายเนี่ยมันนะแสดงความยินดีกันได้ยศได้ศักดิ์ผมก็เลยถามว่านี่ศาสนาพุทธเราเนี่ยนะถือยศถือศักดิ์แล้วก็นะปรุงแต่งกันเหลือเกินภูมิอกภูมิใจฉลองกันนะแล้วก็มีรถนะรถเบนซ์รถประจำตำแหน่งนะมีเด็กรับใช้มีอะไรเงี้ยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยศาสนาพุทธทำไมไม่ไปดูนะปฏิจจสมุปบาทนะครับก็เป็นหัวใจเลยว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ก็เพราะไปนะไปหลงไปยึดไปติดไปสร้างอะไรขึ้นมาซึ่งจากสิ่งที่มันไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมองไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชานะครับก็เลยนะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่หัวใจเลยนะเป็นพุทธแต่ว่าวันนี้นะพุทธเนี่ยถูกทำให้พระเนรเนี่ยไปลุ่มหลงหมดเลยหลงหมดเลยเอายศเอาศักดิ์บางคนนะผมเห็นนะด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาโอ้โหเฮ้ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไอมียศยาวเหยียดแค่ตัวตนก็ยังไม่ให้มีเลยนะครับซึ่งจริงๆวันนี้นะว่าตรงๆเลยถ้าผมนะสมมติผมเป็นคนที่สามารถจะกำหนดสิ่งในประเทศไทยได้เนี่ยผมต้องรื้อเรื่องยศเรื่องนะอะไรของพระออกให้หมดเลยแล้วให้สงฆ์เข้าไปปกครองกันเองตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยนะจะมาให้คนธรรมดาไปก้าวล่วงเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ได้แล้วศาสนาต้องเป็นศาสนาที่เป็นไปเพื่อนะเพื่อรับใช้ความเชื่อทางศาสนาแล้วก็เอามาทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่นะใช่ยศใช่ศักดิ์ต้องว่าตรงๆเลยนะครับในเรื่องอย่างทราบที่ว่าหลุมขุดหลุมนะโอเคพี่น้องอยากดูตรงตอนขุดหลุมใช่ไหมฮะเมื่อกี้ไม่ทันให้ดูแต่ผมเห็นทั้งที่เป็นอันนี้ด้วยฮะมีวิดีโอด้วยแล้วน่ากลัวมากเมื่อกี้แค่เป็นเดี๋ยวเอาให้ดูก็ได้ครับพี่น้องไปดูหน่อยนะพี่น้องสนใจนะดูกันหน่อยมันมีภาพเคลื่อนไหวด้วยฮะที่เป็นหลุมนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพดาวเทียมใช่ไหมนะให้ดูหน่อยอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อพี่น้องอยากดูก็สนองนะครับนี่อะไรนี่ expensive เดี๋ยวนะครับนี่แหละครับอันนี้รูปนะอิหร่านพยายามจะปิดนะครับอันนี้มันเป็นไอสุสานนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่3นะครับวันที่1เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มันมีการแคปเจอร์นะ satellite image ไว้เนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันเป็นรอยขุดใหม่นะเป็น trench เป็นหลุมใหญ่เลยความกว้างนะครับ4เมตรนะครับความยาว64เมตรทั้งหมดเนี่ยทำเป็น2ช่วงนะต่อกันเนี่ย นะแล้วทั้งหมดเนี่ยนะก็น่าแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแล้วก็เอาไปฝังกันแบบอย่างนั้นเลยนะครับเรียงๆกันเลยอย่างนั้นนะแล้วจริงๆมันมีวิดีโออ่ะพี่น้องเดี๋ยวแหมเราไล่ไปดูอาจจะเจอก็ได้นะครับไอ้เจ้านี้เนี่ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นนะอันนี้ก็นะนี่อะไรเนี่ยนี่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเจอกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วนะครับนี่ก็วันศุกร์ก็จะผ่านมา7วันละนะครับปรากฏว่าไปตรวจพบแล้วครับ Brazilian official จริงๆเป็นโฆษกรัฐบาลบราซิลนะครับ
ก็ตอนนี้ทรัมป์ไม่รู้จะยังไงนะจะติดหรือเปล่านะครับนี่อีกนี่แหละมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับแว่นตาผมมองไม่ค่อยชัดนี่แหละครับเขารายงานเลยนะครับนักกิจกรรมเมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วนะครับชาวอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังขุดหลุมใหญ่เลยนะครับนะสำหรับพวกที่ตกเป็นเหยื่อของนะครับนี่แหละโควิดนี่แหละนะครับใหญ่สำหรับ8ศพเลยนะครับบางหลุมนะใหญ่สำหรับใส่8ศพได้เลยนะแล้วเราจะเชื่อหรือว่านะตายไปแค่354อะไรเงี้ยนะนี่ไม่ทราบวันไหนละนะนี่ตอนแรกเนี่ยจีนก็โกหกอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ตอนนี้มันกลายเป็น global pandemic แล้วนะครับนี่ตอนนี้นะอิหร่านรีจิมก็โกหกด้วยนะครับอ้าวให้เห็นชัดๆเลยอ้าวนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยนะครับคือโรคเนี้ยนะครับปัญหามันสรุปให้พี่น้องอีกทีนึงนะครับว่าอันตรายของแพนเดมิกเนี่ยนะคือการระบาดของโรคเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าศักยภาพของจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือหมอนะครับที่มีอยู่สำหรับประเทศหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพลเมืองมี100คนเนี่ยนะครับเตียงสำหรับโรงพยาบาลพี่น้องคิดว่ามันจะมีสักกี่คนประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็ผมว่ามันไม่ถึง 5% อยู่แล้วไม่มีทางไม่ถึงหรอกเพราะว่านะเราไม่คาดหวังว่าคน100คนจะมาป่วยนะ10คน20คนพร้อมกันใช่ไหมก็จะสร้างไว้ประมาณ5คนนี่แหละส่วนใหญ่ก็นะครับนะดูแลผลัดกันมาไม่ใช่มาพร้อมกันด้วยนะป่วยกันคนละวันเพราะนั้นมันเอาอยู่ไงแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นแพนเดมิกเนี่ยก็คือว่าคนมันป่วยพร้อมกันติดพร้อมกันนะที่มันติดพร้อมกันก็เพราะว่าไม่ได้ระมัดระวังแล้วคุมไม่อยู่ถ้ารู้ว่านะรายนั้นไปติดกี่รายก็คอนเทนไว้นะมันก็ไปได้ไงแต่นี้พอเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วมันลามจนกระทั่งไม่รู้หัวรู้หางแล้วเนี่ยนี่การจะตามรักษาตามนะสกัดเนี่ยมันก็ยากละพอมันพ้นเนี่ยถึงต้องเตือนรัฐบาลไทยเราอยู่เรื่อยเพราะถ้ามันเลยจุดนั้นแล้วเนี่ยจีนก็เห็นแล้วเราเห็นในอิตาลีเราเห็นในยุโรปหลายประเทศวันนี้เกาหลีใต้แล้วมันจะต้องเกิดอีกหลายประเทศอเมริกานี่ก็อาจจะนะเรียกว่าทงถึงจุดที่ใกล้วิกฤตเลยละเพียงแต่ว่าอเมริกายังโชคดีที่มีเวลาได้เตรียมตัวนะโดยศักยภาพและความที่มันเป็นประเทศใหญ่เนี่ยนะมันไม่ได้นะมันอาจจะนะมันอาจจะนะแต่ว่าต้องดูผมเองก็นะคิดว่าถ้ามันเกิดสภาพที่มันติดกันเยอะๆเนี่ยโรงพยาบาลอเมริกาก็เอาไม่อยู่มีการวิเคราะห์แล้วเอาไม่อยู่ทีนี้ปัญหาของแพนเดมิกมันอยู่ตรงนี้พี่น้องสมมุติว่าประเทศมี100คนโรงพยาบาลนี่สร้างไว้สำหรับคนนะที่บรรจุที่คนไปนอนไปอะไรได้เนี่ย3คนก็แล้วระดับสูงขึ้นมาหน่อยสัก3คนใน100เนี่ยนะ5ก็ได้5คนเลยก็ได้นะ5คนเลยก็ได้นะครับแต่ว่านะจริงๆไม่ถึงนะผมว่านะดีไม่ถึง5นะประเทศยิ่งประเทศยากจนเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออีกอ่ะทีนี้โรคนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับนะทางเดินหายใจซึ่งต้องใช้เครื่องสำหรับนะช่วยหายใจแล้วเครื่องช่วยหายใจในอเมริกาเนี่ยนะคนนะ 3-400 ล้านเนี่ยมีอย่างมากก็ไม่ถึงล้านหรอกพี่น้องคิดดูดิมีไม่ถึงล้านแต่ว่าคนในประเทศ400ล้านถ้าเกิดว่าติดคนติดเนี่ยตามที่เขาคำนวณกันติดถึง 50-60% นะครับของพลเมืองนะถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วไปดิสนีย์นี่คนมาจากทั่วโลกนะครับนะแล้วหนูไปวันนี้คนมันไปถึงกันหมดไงแล้วเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกิดทั่วโลกเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยยังไงก็ตายใช่ไหมมันตายไปแล้วแล้วก็จะตายเพิ่มขึ้นอีกเพราะคนเฒ่าคนแก่คนที่เป็นโรคอย่างเนี้ยแล้วถ้าไปโรคไปประเทศที่อย่างเช่นบังคลาเทศนะอินเดียซึ่งมันมีคนจนเยอะแล้วมันไปติดในกลุ่มคนจนเนี่ยเอาไม่อยู่หรอก
ประเทศที่มันมีชนชั้นนี่อภิสิทธิ์ก็จะได้สิทธิ์ก่อนไอ้คนจนทั้งหลายก็รู้ตัวไม่รู้ตัวบ้างแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยก็มีปัญหาถกเถียงกันว่าไอ้คนที่เขายากจนเขาไม่มีเงินซื้อประกันน่ะมันมีแล้วคนเหล่านี้จะเอายังไงวันนี้ก็รัฐบาลก็ออกมาแล้วบอกว่าถ้าค่าตรวจเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียนะครับแต่จริงๆคนจนมากๆในอเมริกาก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วล่ะนะครับนะก็เข้าโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสวัสดิการสังคมที่ต้องดูแลเป็นมนุษยธรรมนะแต่คนที่จะจนก็ไม่จนมีรายได้แต่ว่ารายได้ไม่มากพอจะเป็นชนชั้นกลางที่อยู่แบบสบายๆได้อันนี้จะเจอปัญหาหนักเนี่ยรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยนะโลกเราวันนี้นะครับมันสถานการณ์เนี่ยนะก็เห็นใจนะครับเห็นใจพี่น้องคนไทยเราเนี่ยผมเองก็นะเสียวนะบอกตรงๆเลยว่าเสียวว่ามันจะเอากันไม่อยู่แล้วก็นะเราไม่อยากให้ภาพมันเป็นแบบประเทศที่มันเกิดขึ้นแล้วที่เราเห็นกันอยู่นะครับ มีนักวิชาการวิเคราะห์ว่าไทยอาจจะติด30ล้านคนคุณแล้วอันคัมซิตี้นะครับถ้าปล่อยมันเอาไม่อยู่เนี่ยแล้ววันนี้นะครับนะแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยtest kit นะหรือตัวที่จะเอาไปวัดนะไปวัดว่าใครติดใครไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะมีไม่พอวันนี้ก็กำลังพัฒนากันอยู่นะอเมริกาเนี่ยกำลังอันนี้กันใหญ่เลยแล้วทางไอ้คณะอนุกรรมการต่างๆของสภาสูงเนี่ยเขาก็พยายามจะเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูดคุยกันฝ่ายค้านก็เสนอความเห็นจี้รัฐบาลอย่างเต็มที่นะคือเราดูการบริหารงานของประเทศเนี่ยนะไว้เยอะเลยนะครับนะการบริหารงานประเทศของที่นี่เนี่ยนะครับเขามีอะไรที่ดีกว่าเราเยอะแต่ก็นั้นวันนี้กระแสของการวิตกกังวลมันก็มากแล้วเขาถึงขนาดเขาปิดล็อกอะไรกันหมดแล้วไทยเป็นอะไรอ่ะนะทำไมหย่อนยานกันขนาดนั้นวันนี้นะครับปัญหาก็คือเนี่ยโลกเรานี่นะสงครามแถวอิรักนะอิรักกับอิหร่านเนี่ยก็สหรัฐเตรียมจะไประเบิดอิหร่านนะครับเพื่อแก้แค้นอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรอิหร่านก็ข้างในก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยหรือจะเอาสงครามเพื่อนะปลุกใจคนให้นะนิยมยกย่องรัฐบาลอยู่นะเหมือนกับประเทศจีนวันนี้นะครับนี่ก็โจมตีนะครับโจมตีอเมริกาว่านะเป็นผู้เอาไวรัสไปปล่อยนะเนี่ยแล้วก็สร้างโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็มีคนเดี๋ยวผมแชร์ให้พี่น้องดูนะก็ได้ช่องนี้เป็นช่อง China in Focus นะครับเป็นช่องที่เบสอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างจะเกาะติดแล้วก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับผมก็อาศัยตามดูเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเข้าข้างอเมริกาแล้วก็รังเกียจประเทศจีนแต่เราเนี่ยดูออกว่านะสังคมไหนเป็นสังคมไหนนะครับเพราะผมอยู่ที่นี่มานานนะครับอยู่ที่อเมริกานี่ก็เรียกว่านานเกือบจะเท่ากับอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าหักรวมๆกันไปกันมาเนี่ยนะถ้าไม่นับช่วง5ปีแรกนี่ก็เรียกว่าครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับอยู่อเมริกามา20กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นก็เราก็รู้ว่าสังคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะตอนนี้อเมริกาติดไป45รัฐวันนี้จริงๆอาจจะมากกว่า45รัฐแล้วครับทั้งหมดมี50รัฐนะครับก็คงจะครบทุกรัฐละเพราะว่ามันก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะอาจจะมากกว่า45แล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ย45ทีนี้ผมได้ไปโพสต์ที่ Facebook นะให้พี่น้องไปดูนิดนึงนะครับ Facebook ก็คือนะรายการที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยพยายามจะเล่นโพรพาแกนดานะก็โดยการนี่นะครับหาว่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับมันมาจากนะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเอาไปปล่อยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันวุ่นกันใหญ่เลยครับวันนี้เพื่อจะนะลดความไม่พอใจของคนในชาติตัวเองไงเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์วันนี้เจอหนักเลยนะครับสีจิ้นผิงไปเยี่ยมที่อู่ฮั่นวันก่อนนะครับไปเยี่ยมแล้วก็มีการจัดฉากครับก็นะเอาอาหารเอาอะไรไปแจกนะอันนี้ผมพูดตามที่ได้อ่านมานะเอาอาหารไปแจกเอาเนื้อไปแจกพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายภาพออกมานะยกโบกไม้โบกมือแต่ปรากฏว่านะนั่นคือการแค่สร้างภาพนะครับปรากฏว่าที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีคนที่ไม่พอใจแล้วตะโกนออกมาอ๋อเฟกนะของปลอมลอกลวงนะประมาณอย่างนั้นแหละ
ปลอมหลอกลวงไม่จริงไม่จริงแล้วมีคนเขาก็แอบไปดูด้วยว่าโอ้ยไอ้รถที่ขนเนื้อมาแจกนะปรากฏเอารถถังรถขยะมาใส่มาอะไรเงี้ยก็มันก็มีคนที่เขานะไปแอบซุ่มดูนะคนที่เคยอยู่ในประเทศจีนบ้างอะไรบ้างเขาก็มีเส้นมีสายเขาก็พยายามที่จะนะเข้าไปสอดส่องแล้วนี้เนี่ยช่องนี้เขาบอกว่านี่นี่เพิ่งเสนอไปนะเนี่ยให้พี่น้องดูสั้นๆก็ได้นะดูเขาว่าไงบ้างนะครับดูUses the U.S. of bringing the virus into China. Doctors at a Wuhan hospital recount how they first alerted superiors after discovering the coronavirus and were silenced. Now they're seeing coworkers die. ฟิลิปปินส์ตายเพิ่ม5คนนะครับวันนี้ก็เลย U.S. stock market suffering a record low today amid fears surrounding the coronavirus. ก่อนนี้ก็สรุปข่าวนะครับหลายๆอย่างอยู่นะ stock market นะตลาดหุ้นแย่เลยครับครับนะ Welcome to China in Focus. I'm your host Tiffany Meyer.In Hubei province, five counties and cities have issued a return to work and travel notice. นี่นะครับที่หูเป่ยนะครับนะก็ให้กลับไปทำงานนะ According to a health code system, the province issues to its people. The system is divided into three codes, green, yellow, and red. The following four kinds of people cannot get the green code. One, if they are confirmed to have the coronavirus. คือ green code นี่ก็ไปทำงานได้นะครับนะนะแต่มันมีคนที่ยังไม่ติดเนี่ยนะแต่คนที่ติดแล้วก็ไม่ได้กรีนแล้วครับนะไม่ได้ใบเขียวถ้าสงสัยว่ามีนะก็ไม่ให้ไปนะครับหรือถ้ามีไข้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บัตรเขียวนะหรือบางคนที่ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสติดนะแต่แม้ไม่มีอาการออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ใบเขียวละนะThose carrying green codes from low-risk areas are allowed to go anywhere in Hubei province. ถ้าได้สีเขียวนะครับก็จะไปที่ไหนก็ได้ในหูเป่ยเนี่ยนะครับไปได้นะจะไปที่ไหนก็ได้ But those from high-risk areas, even with a green code, they have limited access. แต่ถ้าได้เขียวนะครับแต่ว่านะมาจากบริเวณอันตรายเนี่ยนะครับนะก็จะไปได้เฉพาะบริเวณจำกัดนะไม่สามารถจะไปได้ทุกที่นะครับ On Tuesday the very day that Xi Jinping visited Wuhan the last นี่แหละครับเนี่ยสีจิ้นผิงไปเนี่ยนะครับเนี่ยเอาเนื้อเอาอะไรไปให้ The patients who were discharged from there really cured A woman from Wuhan posted a call for help on social media on March 10th She said her mother was admitted to a temporary hospital on February 12th and was discharged ที่บอกว่าหายแล้วออกมานี่ปรากฏว่าไม่หายครับ Been staying in a hotel since then under quarantineShe added her mother has tested negative for the virus 3 times but her ตรวจ3ครั้งบอกว่าไม่เป็นนะแต่กลับมาปุ๊บหายใจไม่ค่อยออกอีกแล้วแล้วเจ็บปวดด้วยนะครับเอาละสิไปตรวจปุ๊บปรากฏว่านะปอดยังมีการอักเสบอยู่นะครับBecause she tested negative, the daughter was calling out for help on the internet. เนี่ยตอนนี้ก็นะไม่รู้ไม่มีใครมาช่วยก็เลยต้องขอนะออกทางอินเทอร์เน็ตให้คนมาช่วยทีมข่าวเขาก็พยายามจะไปติดต่อนะในเด็กหญิงคนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ข่าวนะครับเนี่ย My mother tested negative as well. She had obvious physical discomfort and yetwas asked to leave the hospital เนี่ยปัญหาคือตรงนี้คือนะครับตรวจดูไม่มีนะไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะร่างกายแย่มากนะมี physical discomfort หายใจไม่ออกหรือว่าปวดเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนี่แหละแต่ว่าก็ถูกบอกว่าให้ออกไปอยู่ที่บ้านมันเนี่ยมันสอดคล้องกับข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนมาแล้วนะครับที่เขาบอกว่าเขามีนโยบายอ่ะนะที่ตัวเลขมันเริ่มลดลงนะใครอยู่ถึง10วันแล้วไม่ตายเนี่ยให้กลับออกบ้านใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เลยลดลงนะตัวเลขที่ว่าหายที่ทั้งหมดมันนะมันเชื่อไม่ได้พี่น้องแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าโรคนี้นะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะมาซ้ำสองนะครับเอาละสิในแกมโบเดียมาแล้วอีก5รายนะครับโอ้ยเนี่ยบอกแล้วนะครับนะน่าเป็นห่วงนะครับนะมันไม่ผิดหรอกที่ผมคำนวณไว้นะครับนะประเทศไทยเรานะโอ้ยนะว่าแล้วก็ไม่อยากจะพูดนะครับ His mother was also tested negative and was asked to leave the hospital though she was not well
Another netizen expressed concern that the outbreak will occur again. เดี๋ยวมันก็ระบาดอีกแน่นอนครับโรคนี้เนี่ยไวรัสอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มารอบเดียวบางทีเนี่ยมันมา2รอบ3รอบผมก็ได้บอกไปแล้วนะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้าจีนเขาทะลักออกมาเพราะจีนเขาพยายามจะให้ธุรกิจมันเดินหน้าเขาก็บอกให้พลเมืองเขานะสร้างภาพทุกอย่างอะไรออกมาแล้วดันคนออกมาเนี่ยแล้วทีนี้ล่ะทะลักเข้ามาประเทศไทยแล้วดูไม่จืดนะครับOf a policeman responsible for controlling the internet in China has sparked strong reactions online. The public security. ก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับบล็อกกันยกใหญ่เลยนะครับมีตำรวจเสียชีวิตนะครับแล้วก็พยายามจะบล็อกกันอยู่นะก็เป็นประเด็นกันใหญ่เลย While on the front lines of the epidemic, the announcement did not disclose the cause of death, but said he died suddenly from overworking.Many netizens wanted to know how controlling the internet has anything to do with battling an epidemic on the front lines. Other netizens pointed out there was an issue with the date of his death, because by March 7th, there were no official cases for the past 18 days. Netizen questions, if there were no cases of the epidemic, why did this policeman die from overworking? คือปัญหาคือในช่วงที่ตำรวจคนนี้ตายเนี่ยพี่น้องที่เขาต้องปิดบล็อกข่าวเนี่ยช่วงที่ตำรวจนี่เสียชีวิตเพราะว่าทำงานหนักเนี่ยนะปรากฏมันไม่มีคนตายเลยแล้วคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีคนตายแล้วทำไมช่วงนั้นถึงต้องทำงานหนักมากมายจนกระทั่งตำรวจคนนี้นะมันไม่มีเคสไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยนะช่วงนั้นนะครับรายงานของทางการเนี่ยทุกอย่างเริ่มดีแล้วเคลียร์แล้วแต่ตำรวจคนนี้ตายเพราะว่าทำงานหนักเนี่ยมันก็เลยเนี่ยพยายามจะบล็อกตรงนี้ And...One of Spain's deputy prime ministers is now under some. ก็เนี่ยระดับรัฐบาลนี่โดนกันเต็มๆนะครับเนี่ยที่สเปนนะครับแล้ววันนี้โรนัลโดไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับนั่นนะเห็นข่าวว่ากันเนี่ยนะแต่ที่แน่ที่อังกฤษติดไปแล้วนะครับทอมแฮงค์ติดไปแล้วนะครับเนี่ยล้อเล่นไม่ได้เลยกับเชื้อโรคนี้แล้วรัฐบาลไทยมันคิดอะไรกันอยู่And the Spanish football league La Liga is suspending its competitions after one. เลิกเลยครับลาลีกานะครับโรนัลโดนะครับเรอัลมาดริดและ basketball teams will be quarantined. This after one of the players tested positive for the virus. นะครับก็พอเวลามีนักเตะคนหนึ่งเนี่ยนะครับติดปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็ต้องนะก็ต้องสงสัยแล้วก็ฟุตบอลมันอยู่ด้วยกันนะตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าแค่นะไม่ก็ไปแข่งโดยไม่มีผู้ชมแต่ปัญหาวันนี้คือโค้ชติดนักเตะติดแล้วนักเตะเนี่ยโอ้โหทั้งกอดทั้งเข้าไปใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเตะมุมเนี่ยมันต้องนะถือเนื้อต้องตัวกันโอ้โหมันดูไม่จืดแล้วพี่น้องวันนี้โลกมันต้องหยุดแล้วพี่น้องและประเทศไทยอ่ะเราหยุดแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังถามเตือนสตินะครับผู้นำทั้งหลายนี่จะได้หน่อมแนมกันมากเลยหรือวันนี้เมาหมัดจนไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับเอาละข่าวนี้บังเอิญผมไม่ได้ดูก่อนนะนี่ตอนนี้นะครับรัฐบาลจีนก็เริ่มที่จะนะพยายามจะชี้นิ้วมาใส่ทางสหรัฐนะว่าสหรัฐนี่แหละตัวการนำเอาเชื้อโรคมาปล่อยนะครับLater tested positive for the coronavirus, but according to official reports, the first coronavirus death in the U.S. was confirmed on February 28th. That's nearly 3 months after the major. การตายในอเมริกาเนี่ยนะรายแรกเนี่ย3 เดือนหลังจากที่เกิดที่ประเทศจีนนะครับนะ Outbreak started in China. Nevertheless, in China, the media has rallied around the narrative that the U. แต่ว่ากลายเป็นว่านะคนนะทางจีนนะเขาพยายามจะสร้างวาทกรรมขึ้นมาแล้วนะว่าไงสหรัฐนั่นแหละตัวการอเมริกาเนี่ยยอมรับแล้วว่างั้นนะบอกว่าคนที่ตายในโรคหวัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่แท้เนี่ยตายเพราะว่าโคโรนานะเพราะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยตายก่อนสหรัฐต้องมาปล่อยพวกเราแน่ๆอะไรประมาณนี้นะ The Chinese military portal Xilu.com recently published an article claiming that the virus is a U.S. bioweapon war against China. ก็เนี่ยเว็บไซต์ทางการทหารของจีนก็บอกว่าเนี่ยเป็นอาวุธนะอาวุธลับของทางนะการทหารของอเมริกานะปล่อยมาใส่จีนแล้วว่า U.S. chose Wuhan as a target because they are trying
to shift the blame to Wuhan's P4 lab แล้วก็นะยิงปล่อยมาที่อู่ฮั่นนะเพื่อจะเอาโทษมาปล่อยให้กับแลบที่อยู่ในอู่ฮั่นเอาแล้วว่ากันไปกันมานะพี่น้องเอานะเอาละเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ลงไปก็แล้วกันนะครับนะเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นแล้วนะครับนะอันนี้ก็กอร์ดอนชางนะครับไม่ทราบเป็นใครนะเป็นก็บอกว่าด้วยการที่ปักกิ่งเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยกล่าวหานะทางการสหรัฐว่าเนี่ยเป็นสร้างเจิมวอร์แฟร์นะสร้างสงครามเชื้อโรคเนี่ยแหละนะครับพลเมืองของอเมริกันทุกคนควรจะออกจากประเทศจีนตอนนี้เลยเอาไปกันใหญ่วันที่12ครับเมื่อวานเนี่ยคือวันนี้ของที่นี่นะครับเนี่ยนะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยนะโดยตั้งใจอย่างมีจงใจแล้วล่ะนะกล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่านี่แหละนะครับได้ประกาศการสงครามโดยการปล่อยเชื้อโรคนี่เข้ามานี่นะนะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เมื่อประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ของวันที่12ของที่อเมริกาเนี่ยนะ CDC นะครับเนี่ยเขาเตือนแล้วครับบอกว่าให้คนไทยเนี่ยให้คนอเมริกาเนี่ยกลับได้แล้วถ้าอยู่ในประเทศจีนออกมาได้แล้ววันนี้ก็ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะครับเนี่ยมันบังเอิญผมไม่ได้ฟังก่อนอันนี้พี่น้องถ้าฟังเนี่ยจะได้เล่าดีกว่านี้หน่อยไม่งั้นมันจะเนี่ยถ้าฟังไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะยาวเกินไปถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็เนี่ยครับเอาหัวข้อเนี่ยนะพิมพ์เข้าไปพี่น้องก็จะเจอนะครับเนี่ย Chinese regime accusesUS for bringing coronavirus to China นะครับเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้ถ้าภาษาอังกฤษพอจะรู้เรื่องนะเดี๋ยวผมจะฟังส่วนที่เหลือแล้วก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังในโอกาสต่อไปก็แล้วกันถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอ้าพี่น้องว่ายังไงกันบ้างเรามานั่งฟังเนี่ยมีข่าวคราวอะไรนะครับจะแบ่งปันกันก็นะ เชิญนะครับถ้านั่งยาวๆพี่น้องก็มาเป็นพันเนาะมาแล้วก็ผมเองก็เริ่มคอแห้งพี่น้องก็เริ่มมาอะไรเงี้ยนะก็ไม่แต่ว่าใจก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปพี่น้องเอาแบบนะหรือให้พี่น้องอยากจะรู้นะวันหนึ่งก็เข้ามาก็ได้ความรู้เล็กน้อยนะครับอ้าวนะครับอลิสบุยแอดมินทำงานนะครับขอบคุณมากนะครับเนี่ยข่าวโควิด-19 ในไทยไม่ให้รายงานตามความจริงน่ากลัวแล้วจะปิดทำไมทุกประเทศที่ปิดเนี่ยชิบหายทั้งนั้นนะครับตายกันเป็นหมื่นแล้วติดเชื้อกันเป็นหมื่นนะตายกันเป็นพันแล้ววันนี้พี่น้องไปดูตัวเลขสินี่เดี๋ยวไปดูนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะเพราะวันที่13นี่ยังไม่มีการรายงานขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูแป๊บนึงนะครับนี่ดีไม่ดีไล่เข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยนะครับตัวเลขพรวดขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับนี่ต้องดูตรงนี้นะครับ135781ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ตายเนี่ยนะ4967นะครับ 4,967 แสดงว่ายังไม่มีการรายงานเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูข้างล่างนิดนึงนะครับวันที่13ยังไม่มาวันนี้ทีมงานคงเหนื่อยครับเพราะทำงานตรงนี้เขาทำงานโดยที่อาจจะได้แค่ค่าโฆษณาหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทำกันมายาวนานเลยนะครับเนี่ยโอ้แต่ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมีนะพี่น้องถ้าดูหน้าตาเว็บไซต์เขาเนี่ยนะครับเขาน่าเชื่อถือครับมันมีนะครับเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับข่าวในสหรัฐนะข่าวทั่วโลกการเมืองกฎหมายธุรกิจการบันเทิงนะครับนี่นะมีภาษาสเปนิชด้วยนะครับภาษาสเปนด้วยเนี่ยก็พยายามจะเอาแหล่งข่าวที่พี่น้องไม่มีโอกาสได้ดูนั่นแหละมาให้นะครับแต่เรื่องในอเมริกานี่วันนี้หนักนะอเมริกาวันนี้หนักมากครับน่ากลัวมากด้วยพฤติกรรมที่คนน่ะเวลามันพับชักกระตุกนะพี่น้องบอกนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าหนักไปเนาะนะครับหนักไปก็อาจจะลดไปบ้างนะครับคือในอเมริกาเนี่ยมันหนักมากแล้วที่ผมเป็นกังวลก็คือว่าเรื่องฝุ่นพิษอีกนะที่อเมริกาเนี่ยมันตรงที่ว่าคนทั่วไปโลกสวยคิดว่ามันไม่มาถึงเราหรอกแล้วที่พี่น้องถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ไปแอร์แอดยัดเยียดแล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวมันลดลงเนี่ยก็คิดว่ามันโอ้ยไม่มีอะไรแล้วสบายนะครับแต่โรคนี้บางทีอาศัยคนคนเดียวเนี่ยเข้าไปเนี่ยเหมือนที่อิตาลีไง
ไปอยู่ด้วยครูซนะครับแล้วเข้าไปเข้าโบสถ์ติด200-300คนทีนี้ปุ๊บพอมันระบาดปุ๊บไปเลยแล้ววันเนี้ยที่นิวยอร์กนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับคนติดไม่กี่คนพอไปปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันระบาดทีเดียวเลยอย่าง11รายที่ติดบ้านเราที่ไปกินเหล้าแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันนั่นนะถ้ารู้ช้านะพวกนี้ไปติดลูกติดเมียติดพ่อติดแม่โอ้โหทีเนี้ย11คนต่อไปมันก็เป็นเท่าไหร่ก็ดีไม่ดีก็จะกลายเป็นนะครับ20 30แล้วถ้าเด็กไปต่อที่โรงเรียนอีกแล้วไปติดลูกติดเต้าวันเนี้ยนะทั่วโลกนี่ถึงต้องปิดโรงเรียนไงพี่น้องปิดโรงเรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องฝุ่นนะพี่น้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องต้องระวังเลยมาทุกอย่างนะครับแล้วถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องปอดนะแล้วก็ติดโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องจะนะเป็นเหยื่อมันแล้วก็ไปไม่รอดเนี่ยสูงมากนะไอ้ที่ตายกันเนี่ยปัญหามันก็คือมันไปบล็อกจุดหายใจอะพี่น้องจุดตายเลยที่มันอันตรายก็เพราะตรงนี้แล้วปัญหาสำคัญของโรคเราก็คือว่าไอ้เครื่องไอเวนนะintubator หรือว่านะ ventilator เนี่ยไอตัวที่ช่วยหายใจนั่นแหละช่วยเอาพอออกซิเจนใส่ลงไปในปอดให้เรานะมันมีไม่พอ ถ้าคนต้องการออกซิเจนแล้วไม่มีนะถ้าเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะไปเนี่ยมันสูงมากนะเพราะว่าร่างกายเราที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะออกซิเจนเป็นตัวหล่อเลี้ยงใช่ไหมล่ะครับถ้าออกซิเจนไปไม่พอเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยเต้นตุบตับตุบตับขึ้นทันทีเลยนะครับแล้วเป็นหัวโรคหัวใจอยู่แล้วก็ไปเลยง่ายๆนะครับเป็นสโตรกเป็นอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยนะครับนะก็นะครับต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะ ต้องขออภัยที่นะต้องบอกว่านะมันอันตรายสูงสุดนะจะทำให้พี่น้องกลัวบ้างนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่มีเราก็กังวลนะว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างนั้นนี้แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาต้องจำศีลนะพี่น้องวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเกิดแต่ว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยเราก็เห็นจากประเทศอื่นแล้วเนี่ยครับว่ามันรุนแรงมากนะครับเนี่ยภูเก็ตก็ปิดข่าวคนติดเชื้อเนี่ยคือผมได้ข่าวจากพี่น้องมาจะเท็จจะจริงไงก็แล้วแต่ผมไม่มองไม่เห็นประโยชน์ว่าพี่น้องจะเอาเรื่องพวกนี้มาให้นะมาใส่ร้ายรัฐบาลทำไมใช่ไหมมันไม่เกิดก็ดีแล้วในบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะมีคนนะไอเรื่องข่าวที่นะไอเสียเขาใส่แพมเพิร์สอะไรเงี้ยผมไม่ทราบด้วยนะครับอันนี้เป็นว่าเอาเป็นว่าพี่น้องก็อ่านกันไปแล้วพิจารณากันไปก็แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนะพี่น้องครับมีอ้าวครับดูซิว่าพี่น้องมีอะไรที่น่าสนใจแจ้งข่าวมาหรือไม่ยังไงนะครับอีกสัก 4-5 นาทีเนาะโอ้นะครับตอนนี้คนในเมืองหลวงและปริมณฑลใส่หน้ากากตลอดเวลาจากบ้านนะครับมากขึ้นเพราะกลัวโรคภัยระบาดแต่ที่ยังไม่ค่อยเห็นใส่เจลล้างมือกันโดยเฉพาะพวกขึ้นลงรถไฟฟ้าซึ่งเขามีวางให้แต่ไม่ค่อยใช้กันหน้ากากนี่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ไปอยู่ในที่อับอย่างในรถในอะไรเงี้ยหรือว่าในร้านรวงต่างๆเนี่ยมันก็ถ้าไม่มีคนไปไอไปจามอยู่ในนั้นนะครับมันเชื้อโรคที่จะลอยอยู่เนี่ยมันน้อยนะถ้าเป็นที่เปิดกว้างทั่วไปเนี่ยแต่มือเราเนี่ยถ้าไปจับอะไรเนี่ยมันอันตรายมากนะเพราะถ้าเราไปอยู่ที่โล่งๆอ่ะที่มันจะลอยอยู่ในอากาศแล้วเราโชคร้ายไปจ้าเอ๋เนี่ยก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่สถานที่นะถ้าไปในผับในบาร์ไปร้านอาหารไปโรงแรมไปในจุดที่มันอากาศมันถูกกักไว้อะนะแล้วคนเข้าออกเยอะเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับ
มันมีโอกาสที่มันจะลอยล่องลอยแล้วคนบอกว่าไม่ลอยไม่ลอยในวันนี้ชัดเจนนะครับมันมีข่าวรายงานออกมาแล้วว่ามันสามารถจะอยู่ในอากาศได้นะครับลอยในอากาศได้นะครับโดยเพราะห้องที่มีสภาพที่อากาศไม่ถ่ายเทนะแต่ว่าไอ้มือเราเนี่ยนะมันจะไปจับอะไรหลายอย่างวันนี้แม้กระทั่งที่อเมริกาเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคนก็ต้องเป็นกังวลกันแล้วนะครับเงินทองที่นะชิปมาจากประเทศจีนจำนวนมากจะเอามาฝากอะไรที่นี่เนี่ยเขาต้องนะก็จีนเนี่ยเขาถึงขนาดไปไล่เอาเงินจากชาวบ้านมาเสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดหรือทำลายทิ้งเลยนะเพราะมันระบาดเยอะแล้วหนักอย่างอู่ฮั่นแล้วแล้ววันนี้อู่ฮั่นเขาปล่อยคนออกมานะแล้วไทยนะก็เปิดประตูอาซ่านะเปิดประตูอาซ่าเหมือนกับว่าไอ้วีซ่าออนไรวอลที่สั่งห้ามเอาไว้ตอนนี้ยกเลิกแล้วอย่างเงี้ยตายนะถ้าเป็นจริงอย่างนั้นตามข่าวภาษาอังกฤษที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับคิดว่าแปลไม่ผิดแน่นะโอ้แย่เลยนะครับอันตรายเลยทีนี้ก็เปิดรับทีนี้แหละครับตายอย่างเอาไม่อยู่ถ้าเอาไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยผมว่านี่แหละที่เขาบอกติด30ล้านคนนะเป็นไปได้นะครับสงกรานต์เนี่ยจะมีลูกหลานชาวบ้านกลับบ้านไปเนี่ยพี่น้องแล้วติดแล้วมันไม่มีอาการนะแล้วถ้าไปแล้วเพื่อนผมมีคนหนึ่งนะขับรถซะด้วยนะแกขับรถเนี่ยอย่างว่านะรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเพื่อนเรียกว่าเพื่อนรักกันเลยล่ะก็วันนี้ก็ไปขับรถ Grab นะเนี่ยรถรับส่งเนี่ยแกบอกก็เพื่อนก็บอกว่าใส่ไม่ต้องห่วงเพื่อนระวังตลอดใส่นะใส่หน้ากากตลอดเวลานะจริงๆหน้ากากนะนะมันก็กักเชื้อโรคอะไรไว้แต่ตอนถอดหน้ากากถอดไม่ดีเอามือไปโดนแล้วเอามือมาโดนหน้าเชื้อโรคก็เข้าอยู่ดีนะแล้วก็รถเนี่ยนะถ้าเขาฝากบอกไปเลยนะถ้าผู้โดยสารลงแล้วเนี่ยเปิดหน้าต่างแล้วก็ไล่ลมออกด้วยนะครับแต่จริงๆนะมันก็อันตรายทั้งนั้นน่ะจริงวันนี้คนไม่ควรจะเดินทางแล้วเราเองก็ไม่ควรไปเจอผู้คนน่ะวันนี้มันควรจะเป็นเรื่องนะก็บอกหาเงินหาทองเนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่จำเป็นถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ยอมจำศีลเถอะครับผมใช้คำว่ากบจำศีล นะพี่น้องมันมีความหมายนะนะถึงเวลานี่ต้องนิ่งอะนิ่งเพื่อรักษาพลังงานเพื่อเอาตัวรอดเพื่อรอจังหวะเวลานะที่ออกมาแล้วเนี่ยมีอาหารการกินมันอยู่ได้ดีดีชีวิตเรารักษาไว้ดีกว่านะครับก็ไม่รู้นะหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยนะมันไม่ทำงานมันก็ไม่มีกินอ่ะมันลำบากเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เห็นใจพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วแต่ละประเทศวันนี้ก็ต้องเจอเหมือนเดียวกันหมดนะรัฐบาลถ้าถังใหญ่หน่อยเขาก็เอาเงินสวัสดิการเขาก็นะทุ่มเงินไปให้บริษัทต่างๆแล้วก็ดีไม่ดีก็ทุ่มเงินมาให้กับคนที่นะยากจนนะครับช่วยเหลือกันได้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะนะครับก็ต้องตัวใครตัวมันอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆนะคุณรังสิมันหงอินกบจำศีลถูกต้องเลยนะครับเป็นเรื่องต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้โลกมันต้องหยุดเพราะถ้าคุณไปดิ้นพลาดออกไปเนี่ยไปเจอเนี่ยเป็นแล้วเป็นเยอะเนี่ยมันมีสิทธิ์ตายไงมันถึงตายแล้วโรคนี้ตายทรมานด้วยนะครับตายแบบไม่มีลมหายใจไม่มีคือผมเห็นคนที่ติดแล้วก็มาออกรายการนะที่อเมริกาเนี่ยเป็นอดีตนายทหารคนรุ่นน่าจะนะฝรั่งมันดูนะคือผมเองเนี่ยนะอาจจะรุ่นเดียวกับผมนี่แหละแต่หน้าเขานี่เป็นคนอ้วนคนใหญ่นะคนบางทีตัวเองก็นึกไม่ออกว่าตัวเองแก่แล้วนะผมเองนะต้องบอกพี่น้องบางทีไม่รู้สึกว่าตัวเองยังนะถ้าไม่ได้ส่องกระจกทีๆเนี่ยดูเนี่ยก็ยังนึกว่าตัวเองยังเป็นคนหนุ่มนะวัยหนุ่มแน่นอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนวัยเดียวกันเนี่ย55เนี่ยจะขึ้น55เนี่ยนะมันก็ไปกันเยอะแล้วนะแล้วพอเป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยอาการที่เขาเรียกแก๊สหาลมอ่ะนะเขาเรียกว่ากระเสือกกระสนจะให้ลมเข้าไปเนี่ยสภาพเหมือนคนใกล้ตายทั้งนั้นนะพี่น้องประมาณอย่างนั้นนะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแล้วมันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องผลกระทบทางร่างกายที่อาจจะยาวกว่าที่เราคิดไว้อ่ะแล้วชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่านะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ชีวิตอยู่ตามปกติไม่ได้เนี่ยมันแย่ที่สุดนะครับคุณอ๊อฟว่าอยู่ในอากาศ3ชั่วโมงนะครับมีสิทธิ์ลอยอยู่ได้ประมาณอย่างนั้นเลยครับใช่มันมีนะเว็บไซต์ที่เขาสรุปจาก Time นะครับเขาสรุปเอาไว้มันสามารถจะลอยอยู่ได้เป็น 2-3 ชั่วโมงอยู่ในอากาศอย่างนั้น
แล้วก็ถ้าอยู่บนเซิร์ฟเฟซเนี่ยจะอยู่ได้ถึง 2-3 วันนะบนพื้นอะพื้นผิวอะสามารถจะอยู่ได้ถึง 2-3 วันเพราะนั้นเนี่ยการล้างมือจึงเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่เฉพาะแค่หน้ากากแล้วหน้ากากถ้าใช้ไปย่านอันตรายเนี่ยจะมาใช้ซ้ำเนี่ยไม่ได้นะครับเวลาจับไปล้างออกเนี่ยมือไปจับเนี่ยจับแล้วก็ไปเจอส่วนที่เขากักเอาหน้ากากตรงนั้นไว้เนี่ยนะครับนะหรือมันเก่าแล้วมันไม่สภาพไม่ดีเชื้อโรคเข้าไปปุ๊บแล้วก็นะครับถอดออกมาแล้วก็ไปใส่ซ้ำเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่านะเกิดรูรั่วแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าไปสิครับไอ้ที่มันติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันนะสำคัญที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปในที่ที่มันเสี่ยงลดความเสี่ยงครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออย่าติดนะต้องย้ำอีก1อย่าติด2ติดแล้วอย่าไปเอาไปให้ไปเสี่ยงให้คนอื่นเขาติดอีกเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราการจะไม่ให้ติดก็คือที่สำคัญบ้านเราเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าบ้านเรานะจุดที่ยังไม่มีคนติดมันก็คือไม่มีเชื้อโรคเราก็อย่าไปหารนหาที่ไปในที่ที่มันมีเชื้อโรคอยู่หรือกลัวว่าจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับวันนี้นะครับลิฟต์นะแม้ทั้งเงินทองที่ถือเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแหมว่าแล้วก็ให้นึกถึงไอ้ตัวนี้นะเนี่ย450เนี่ยตอนนี้เมื่อวานดูไม่ค่อยชัดเนี่ย Apparel เนี่ยครับเนี่ยนี่ขวดขนาดนี้ครับเนี่ยมือผมเนี่ยนะเนี่ย4.50 เหรียญราคาปกตินะครับไปบิดกันทาง eBay หรือ Amazon ไม่ทราบนะ450 เหรียญนะมีคนซื้อไปเนี่ยนะครับ450 เหรียญบ้าบอคอแตกนะ30ประมาณเกือบ14,000นะ14,000 บาทโดยประมาณนะอันเนี้ยแค่เนี้ยนะครับแต่ว่ามันดีนะครับไอ้ตัวนี้นะเวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยผมเองนี่ถ้าไม่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนเจ้าสุขภาพอนามัยเลยนะนะจับอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็ต้องใส่ปริมาณพอสมควรแล้วก็นะซอกต่างๆเนี่ยต้องเช็ดให้หมดให้คือสรุปง่ายๆหลักของมันก็คือว่าให้แอลกอฮอล์เจลนี่นะครับมันเข้าไปสัมผัสทุกส่วนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งส่วนที่มันเป็นจุดที่ไปสัมผัสนะจริงๆนะในเล็บในเล็บอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องนะเข้าไปด้วยนะนะส่วนที่สัมผัสทั้งหมดจุดทั้งหมดในซอกในมุมเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยก็เนี่ยต้องอยู่ให้มันชุ่มมืออยู่เนี่ยแล้วก็ถูไปเนี่ยนะครับเป็นเวลาถึง30 วินาทีนะงั้นแปลว่าจะต้องใส่ปริมาณมากพอสมควรไม่ใช่มานิดเดียวแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะพี่น้องมันไม่เนี่ยต้องใกล้30 วินาทีแล้วก็มันก็เริ่มแห้งนะแต่มันก็ยังมีนะรู้สึกว่ายังมีอยู่เนี่ยครบ30 วินาทีแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคถ้ามันบังเอิญติดมันนะมันคงจะถูกฆ่าตายแล้วเพราะว่าสัมผัสกับตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยมีแล้วมันใช้บ่อยก็จะเปลืองนะเพราะมันแพงเนี่ยก็นะแล้วมีคนเขาเตือนมาว่าเวลาไปที่สาธารณะตามโรงพยาบาลต่างเนี่ยไอ้เวลาจะเอามาใส่มือต้องกดเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าไอ้ตรงที่กดเนี่ยเกิดมีคนอื่นไปกดด้วยแล้วมือเขามีเชื้อโรคเนี่ยมันก็เอาเชื้อโรคเข้ามาถูในมือเพราะนั้นก็ต้องระวังนะไอ้จุดที่กดถ้ากดแล้วเนี่ยก็กดแล้วก็นะไอ้ตรงที่มือไปกดเนี่ยก็ต้องล้างให้มันเจอนะให้มันเจอไอ้เจลเนี่ยนะเป็นพิเศษให้มันฆ่าแต่ว่าเนี่ยนะก็ต้องไปลูบติดในมือเราอีกเพราะนั้นถ้ามีผ้ามีอะไรก็เช็ดนี่จะทำให้พี่น้องพารานอยด์นะกลายเป็นว่าตื่นกลัวจนเกินเหตุแต่ว่าระวังไว้ไม่เสียหายนะครับณเวลานี้ให้มันผ่านพ้นไปมันไม่อยู่กับเราตลอดกาลหรอกนะครับแต่อาจจะช่วงนะ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นพิเศษเลยให้ระมัดระวังนะครับข่าวพอสุวรรณภูมิลาออกจริงหรือเปล่าจริงนะครับเป็นข่าวไปแล้วนะครับตามนั้นเลยนะ เวลาไปข้างนอกไม่กล้าไอจามเลยกลัวคนรังเกียจไม่ได้เลยครับผมเองเนี่ยนะคือที่เมืองฝรั่งเนี่ยพี่น้องมันไม่มีนะที่จะไปจามแฟดๆหรือไปถมน้ำลายในกลางที่สาธารณะนี่ไม่มีจริงๆมันน่ารังเกียจนะเขาถือว่าน่ารังเกียจเพราะนั้นเนี่ยคนที่นี่เนี่ยเขาไม่ไอไม่จามมันแปลกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะอากาศมันไม่เอ็กซ์ตรีมเหมือนบ้านเราแต่คนก็แพ้แต่คนกินยานะถ้าแพ้ก็ต้องกินยานะแต่คนร่างกายไม่ได้แข็งแรงหรอกเป็นธาตุยาทั้งนั้นคนที่อเมริกานี่นะเขากินยาเพราะนั้นอาการจะประเภทมีอาการหวัดมีการไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องคุมไว้ให้หมดนะครับเดี๋ยวพวกภูมิแพ้ทั้งหลายเป็นกันเยอะก็ต้องกินยาคุมกันไว้นะครับอืม
จะดูว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคุณบุญยิ้มนะตามนั้นนะคุณไปฝังรัฐบาลนี้ไม่ได้แล้วนะครับพระธุดงค์อาศัยศีลรักษาตัวรอดในป่าเจอภัยสารพัดแต่รอดเพราะอนุภาพแห่งศีล นะครับคุณโอเยสนะครับนะก็นะจริงๆเนี่ยตัวที่เป็นตัวป้องกันดีที่สุดเนี่ยคือตัวนี้ครับมันสงบจิตสงบใจเรานะแล้วมันทำให้นะการวุ่นวายกับชีวิตมันลดลงพอเรามาอยู่กับการคุมจิตคุมใจตัวเราเองนะแล้วก็ที่สุดเราก็จะเห็นว่าสิ่งสำคัญก็คือนี่แหละนะการดูแลตัวเองมันแทนที่จะไปวุ่นวายกับหลายเรื่องเนี่ยเราก็ทำในจุดที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำให้มันดีที่สุดนะครับแล้วมันก็ชีวิตก็ไม่ไปวุ่นวายกับข้างนอกมากนะแล้วก็ความเสี่ยงมันก็จะลดลงนะครับก็แค่ไม่กินศีลไม่กินเหล้าเนี่ยข้อ5เนี่ยนะศีลข้อ5อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปเจอคนนะถ้าไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่มีเมียหลายคนไม่มีอีหนูไม่มีกิ๊กนะไม่นอกใจนะชีวิตอยู่มีความสุขก็ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านไม่ต้องหาเงินเยอะไม่ต้องหาเงินเผื่อใครนะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองนะก็อยู่กันแบบสมถะได้ในเวลาที่ควรจะจำศีลเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบสงบนะแบบไม่ต้องใช้จ่ายมากอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ไงแต่ถ้าคนที่จิตใจฟุ้งเฟ้อไม่เคยสำรวมตัวเองนะอยู่กับอบายมุขแล้วจะต้องออกไปต้องไปเที่ยวต้องไปนะชีวิตก็ไปเจอความเสี่ยงมากมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับคุณแอปเปิลมาฝากดร.ซื้อค่ะนะครับเนี่ยนี่ส่งไปทางนะในนะอีเมลได้ส่งเลยนะครับเนี่ยตอนวันนี้ซื้อก็เริ่มจะยากแล้วครับอาจจะไม่ได้แล้วนะเวลานี้นะครับผมเองนะจริงๆเนี่ยรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นเดือนมะนะเดือนกว่าแล้วนะครับก็ซื้อเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ซื้อแบบเห็นแก่ตัวนะแต่ซื้อพอที่จะนะใช้ส่วนตัวนะเวลาเท่าที่มันจำเป็นนะครับด็อกเตอร์เห็นประยุทธ์เต้นสู้โควิดหรือยังครับโอ้สงสารแกเลยครับนะเขากำลังรับใช้กรรมรับกรรมของเขาพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าผมเนี่ยอาจจะแบบหน่ำแน้มหรือเปล่าผมนี่ไม่ใช่คนหัวโบราณนะครับเป็นคนหัวสมัยใหม่แล้วก็หัวก้าวหน้าแล้วมีเหตุมีผลสูงแต่ผมก็ไม่ทรนงขนาดว่าจะไม่คิดถึงเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะยังพิสูจน์กันไม่ได้มันไม่เห็นคาหูคาตาหรือมันต้องใช้เวลายาวนานเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยผมเชื่อนะเรื่องบาปบุญคุณโทษผมเชื่อแต่พี่น้องไม่เชื่อตรงนี้พี่น้องเป็นชาวพุทธไม่ได้นะประยุทธ์เนี่ยมีความสุขเหรอวันนี้พี่น้องดูหน้าตาเขาสิทั้งที่เขาเนี่ยนะด้วยวัยของเขาด้วยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยนะด้วยเงินทองที่เขาหามาได้จากการเป็นผบ.ทบ.นะถ้าไม่ยึดติดกับอำนาจตรงนี้เนี่ยเขาใช้ไป10ชาติก็ไม่หมดอยู่แล้วเงินที่ได้จากการเป็นผบ.ทบ.มันเนี่ยถ้าไม่ทำรัฐประหารหรือถ้าทำรัฐประหารเสร็จแล้วปุ๊บเราบอกว่าผมนะเพื่อให้บ้านเมืองมันสงบไม่ฆ่ากันนะแล้วรีบลงไปนะ ก็ยังอาจจะยังอยู่ได้เหมือนสุจินดาเหมือนอะไรหลายซึ่งนั่นแย่กว่าอีกนะครับเหมือนสุรยุทธ์อย่างเงี้ยนะแต่ว่าการที่นะกรรมของเขาเนี่ยนะเลือกที่จะยึดอยู่กับอำนาจแล้วก็เนี่ยการฆ่าคนตายนะคนเสื้อแดงนะพอฆ่าคนตายปุ๊บกรรมก็ต้องนะต้องทำกรรมหนักเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อเพื่อจะได้คุ้มหัวตัวเองและพรรคพวกเพื่อจะได้ทำลายหลักฐานเพื่อจะให้กลัวพวกเนี้ยคนที่มีคำสั่งแล้วมีคนตายแล้วรู้ว่ามันผิดกฎหมายแน่ๆนะครับคือทำความชั่วแล้วก็ต้องเอาความชั่วมาปกปิดนะปัญหามันคือตรงนี้มันก็ทำต่อความชั่วมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เขาเรียกว่าขี่หลังเสือใช่ไหมครับมีคนพูดขี่หลังเสือจะลงลำบากจะโดนเสือกัดแกบอกแกก็ฆ่าเสือซะด้วยความที่คิดอย่างนั้นแล้วมั่นใจตัวเองสูงแล้วคิดว่าจะสังคมมันจะต้องนะอยู่ในใต้บังคับของตัวเองตลอดแล้วลืมไปว่ามันไม่มีเผด็จการอยู่ในอำนาจได้ตลอดไปนะครับอำนาจเนี่ยยิ่งใช้แบบย่ำใจเนี่ยมันยิ่งจะเสื่อมนะครับเหมือนกับมีดเราอะมีดคมแต่เวลาฟันฟันไม่เลือกฟันหมดอะไรก็นะคิดว่าคมไม่เลือกวัตถุไม่สนใจด้วยความคึกขนองมันก็บินเหมือนกันวันนี้มีใครกลัวประวิตรบ้างกลัวประยุทธ์ประวิตรบ้างอ่ะมีแต่เขาสมเพศแล้วคนที่ไปรับใช้คน2คนเนี่ยนะครับเรียกว่าสุนัขกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเห็บทั้งหลายเนี่ยเห็บเผาเนี่ยก็กระโดดหนีแล้ววันนี้มันกำลังเกิดขึ้นวันนี้กินข้าวจะเป็นสุขอยู่ไหมชีวิตวันหนึ่งคนวัย65นี่
ถ้ามีเงินมีทองมีลูกมีหลานเป็นอดีตผบ.ทบ.นี่นะครับมันไม่อดไม่อยากจะกินอะไรก็ได้กินไปเที่ยวได้โดยซ้ำอยู่กับลูกกับเต้าเลี้ยงดูหลานนะครับถ้ามีหลานสบายแล้ววันนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงมีคนด่าเต็มบ้านเต็มเมืองมีคนสาปแช่งเต็มบ้านแล้วจะมีความสุขได้ยังไงแล้วเงินทองที่หามาได้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนยึดทรัพย์ลูกเต้าจะลำบากไปด้วยนะไอ้ที่ฆ่าคนไว้ก็กลัวว่าคดีความจะต้องมาถึงตัวเองเพราะตัวเองนั้นตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.แล้วฆ่าเสร็จปุ๊บก็ได้มาเป็นผบ.ทบ.คนที่ร่วมวางแผนก็คือประยุทธ์คนเหล่านี้เป็นคนมือเปื้อนเลือดคนนะทำบาปกรรมหนักแสนหนักมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เขาก็รับกรรมของเขานะมีความสุขที่ไหนมีใครอยากจะเป็นประยุทธ์มั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะผมไม่ต้องเป็นนะครับชาตินี้นะครับผมไม่ได้ต้องการนะนะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนคนด่าเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับไปวุ่นวายกับอะไรหลายเรื่องนะแล้ววันนี้ดูสิในคณะรัฐบาลเองนี่วันนี้ก็นะเริ่มนะครับเหาเห็บเริ่มจะกระโดดหนีแล้วแล้วกระแสที่มันกระหน่ำมาจากทุกที่ทุกทิศทุกทางเนี่ยแปลว่าเมื่อตัวเองเป็นเศษนะยอมไปเป็นผ้าเช็ดนะทำความสะอาดพื้นเนี่ยให้กับใครไม่รู้เมื่อตัวเองเช็ดมากๆไปอยู่กับนะไปทำความสะอาดไปกวาดไปยุ่งกับเรื่องหลายเรื่องเนี่ยที่สุดแล้วตัวเองก็เปื้อนสกปรกเกินกว่าที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้แล้วนะใครก็ยี้ใครก็ไม่เอาเนี่ยแล้วถามว่านะครับใครจะมาช่วยอ่ะก็ต้องรับกรรมคือคนน่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณจะไม่นะไม่ร้อนรนกับมันมากสิ่งที่เราทำได้คือเอาความจริงไปเผยแพร่นะแล้วต้องเข้าใจว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยมันทำทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องให้คนทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจกันคนจะร่วมแรงร่วมใจกันได้ก็ต้องอดทนอธิบายนะครับเราอธิบายได้บางส่วนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าสถานการณ์มันจะช่วยอธิบายทฤษฎีมดแดงล้มช้างก็เชื่อว่ามนุษย์มันมีมโนธรรมสำนึกมันแยกผิดแยกถูกได้มันอาจจะหลงผิดได้แต่ว่ามันไม่ผิดตลอดไปนะครับมันไม่มีอะไรที่นะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกฎอนิจจังเพราะนั้นรักชังโลภหลงชอบไม่ชอบเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตราบใดที่ข้อมูลนะครับมันเปลี่ยนนะข้อมูลเปลี่ยนคนมีปัญญาโดยส่วนใหญ่นั้นจะเปลี่ยนตามแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นสลิมเนี่ยนะวันนี้เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วตัวเลขที่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์นะวันนี้เราไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรเขามากแค่เอาตัวเลขมาเนี่ย 29,000 ล้านบาทนะประชาไทยนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเขาต้องตรวจสอบพอสมควรเพราะว่าถ้าเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็งานที่เขาทำเนี่ยมันก็ลดนะลดความขลังลงไปลดนะผลดีลงไปมันเขาก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาตรวจสอบมาแล้วแล้วจริงพยายามจะซ่อนช่วงหลังนี่ไม่ได้บอกตรงๆนะว่านะเมื่อก่อนก็ยังนะสามารถจะหาได้แล้วแต่วันนี้นะครับชัดๆเลยว่า29,000 ล้านบาทแล้วเงิน 29,000 ล้านบาทเนี่ยมันน้อยซะที่ไหนแล้วครับสมมุติว่าเราต้องการประเทศไทยนะต้องการสร้างด็อกเตอร์เก่งๆสมมุตินะด็อกเตอร์เหล่านี้เนี่ยทำได้ทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยให้มาเป็นนะเรียกว่าจะมีหน่วยที่สำหรับพัฒนาประเทศชาติเนี่ยเป็นเจ้านายโดยตรงเลยส่งเด็กตั้งแต่รุ่นเด็กไปเลยแล้วก็มาดูว่านะเรื่องการขุดเจาะน้ำมันเรื่องการทำหินถ่านหินแร่ธาตุทองคำเรื่องนะไอทีนะเรื่องอะไรกันความสัมพันธ์ต่างประเทศเรื่องการพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างการเกษตรประเทศไหนเก่งเนี่ยส่งไปเรียนให้หมดประเทศไหนเป็นท็อปด้านไหนมหาลัยด็อกท็อปด้านไหนเนี่ยเอาเด็กพวกนี้มาเรียนไปเรียนนะ ผมพูดง่ายๆว่าถ้าไปถึงปริญญาเอกนะถ้าเรียนปริญญาเอกจากตรีเนี่ยไปถึงเอกเนี่ยใช้เวลาสัก8ปีไม่เกิน10ปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยมหาลัยโดยทั่วไปก็จะใช้เงินแล้วแต่ว่าจะ10,000 15,000 มหาลัยแพงหน่อยก็ล้านไม่ใช่เป็น10,000ล้านห้าถึงไม่เกิน2ล้านนะไม่เกิน2ล้านยังไงก็ไม่เกินนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะมหาลัยก็นะถ้าคนยิ่งเรียนเก่งบางทีก็ได้เงินทุนให้เขาให้ด้วยต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างตรงนี้นะสมมุติว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยนะคัดเลือกเราจะต่อยอดก็ได้สมมุติว่าจะสร้างแบบเรียกว่า
เลี้ยงต้อยมาตั้งแต่ระดับมัธยมเลยไปไล่ดูว่าใครมีแววเนี่ยแล้วเอามาเข้าโครงการเลยแล้วก็พวกนี้ก็แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมันสมองของรัฐเรียกว่าหัวกะทิเอามาเหมือนกับที่อเมริกาเขาเลือกคนเข้าไปนาซาเนี่ยนะแต่เราเนี่ยจะเลี้ยงต้อยเหมือนดรีมทีมสมัยบิ๊กหอยเลยนะไม่ใช่เสียหอยบิ๊กหอยนะจะคงจำได้นะสมัยซิโก้นะเอาไปเลี้ยงไปกี่อยู่กินด้วยกันเลยบางคนเนี่ยไม่เคยโนเนมไม่เคยติดทีมชาติไม่ติดสโมสรด้วยอะไรเงี้ยเป็นสำรองอยู่บ้านนอกจากโรงเรียนเลยซิโก้ก็มาจากระดับโรงเรียนนะก็เลี้ยงต้อยก็ได้อ๋อเอาเป็นว่าเลี้ยงต้อยด้วยตั้งแต่มัธยมมาเลยมัธยมนะปลายเนี่ยใครมีแววปุ๊บม.4 ม.5 ไปเลือกมาเลยเหมือนโรงเรียนในร้อยเลยม.4 ม.5 เนี่ยม.5 เนี่ยเขาเอาไปละนะเราก็เลือกตั้งแต่ม.4 ม.5 นะสู้กับโรงเรียนในร้อยเลยก็ได้นะแล้วก็เลือกมาปุ๊บนะตั้งแต่ม.4 ม.5 ปุ๊บเนี่ยเอาเข้าไปอยู่ศูนย์กลางเลยแล้วก็มาไล่ดูเนี่ยทดสอบความสนใจเบื้องต้นทั้งหมดแล้วก็ส่งมาเรียนอาจจะเรียนในเมืองไทยก็ได้ตรีนะครับนะแต่หลังจากจบตรีแล้วปุ๊บเนี่ยนะขณะเดียวที่เรียนนั้นก็มีการอบรมนะพิเศษให้นะนะเสริมทุกอย่างให้ใส่ความรู้ให้โดยที่แต่ละคนนั้นจะไปด้านไหนเนี่ยเสริมด้านนั้นให้มันพร้อมที่สุดตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะครับหลังจากจบตรีปุ๊บให้ไปต่อโทเอกที่ต่างประเทศในประเทศที่เก่งที่สุดนะเช่นเรื่องสากลไปอิสราเอลเรื่องญี่ปุ่นนี่ไปอะไรเดียนะก็ว่ากันไปนะนะไม่ใช่การทำซูชินะแต่ต้องเป็นอะไรที่มันสร้างฐานประเทศนะเรื่องไอทีเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยไปประเทศที่เก่งหมดเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเรื่องนะไซเบอร์นะอะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งหมดทางด้านเคมีด้านการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยผมตีให้นะไล่ตั้งแต่มัธยมมาถ้าจัดการดีๆแบบไม่หวังผลตอบแทนอะไรเนี่ยนะนะผมเชื่อว่านะคนหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ20ล้านได้ถ้าจัดการดีนะครับจนถึงปริญญาเอกเลยเลี้ยงต้อยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปสเกาต์ไปคัดเลือกมาพอเข้าปุ๊บเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยพวกนี้เรียกว่านะให้ต่อได้ถึงปริญญาเอกแล้วก็มีกระบวนการนะก็จ้างคนเก่งๆมานะไปดูเลยไปดูเลยไอ้เรียกว่าช้างเผือกแล้วพวกนี้จะต้องเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆเหมือนทุนสมัยรัฐทักษิณให้นะเพื่อมันจะได้กลับไปดูแลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของส่วนกลางเลยนะครับเรียกว่าเป็นมันสมองของประเทศรวมหัวกะทิของประเทศไปอยู่ในนั้นแล้วก็มานั่งจัดสรรปันส่วนส่งไปเอา20ล้านพูดอย่างนี้แล้วก็มันนะนะประเทศไทยมันต้องคิดนะจริงจังแล้วในเรื่องการจะสร้างชาติเนี่ยนะผมมีนี่มีไอ้มีเครื่องคิดเลขสนุกแล้วพี่น้องนะเครื่องคิดเลขมาแล้วครับนะเอาเงินเนี่ย 20,0009,000 ล้าน0อีก6ตัว0 0 0 0 0 0นะครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เงิน20ล้านนะครับนะแล้วจะดูว่าจะได้กี่คนสร้างปริญญาเอกนะก็คนหนึ่งใช้เงิน20ล้านนะครับก็หาร20ล้าน20นะครับล้านก็0อีก6ตัว0 0 0 0 00พี่น้องว่าจะสร้างมันสมองแค่ปีเดียวนะครับนี่ปีเดียวนะของงบประมาณของนาสาบันกษัตริย์ในปีเดียวเนี่ยจะสร้างด็อกเตอร์ระดับท็อปคนที่จะต้องมารับใช้ชาติเป็นกระดูกสันหลังของชาติตัวจริงเป็นมันสมองของชาติตัวจริงเป็นกำลังขับดันของชาติวันนี้และในอนาคตได้กี่คน 1,450 คน1,450 คนพี่น้องนี่คือมันสมองท่านระดับนี่คือท็อปไปเรียน MIT เลยนะมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเรียน MIT เรียน Stanford แล้ว Berkeley แล้วก็ไปทำรับใช้เผด็จการงานนี้พวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นมันสมองจริงรัฐบาลจีนต้องยอมรับนะเขาเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเขาวางเป้าหมายแล้วปุ๊บเนี่ยเขาทำจริงจังแล้วคนเหล่านี้ก็กลายเป็นกำลังสำคัญไปดูนะประเทศจีนเรื่องวิศวะเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยคนที่ทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยอายุ 35-40 แทบทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วปีหนึ่งได้ 1,450 คนนะมันจะใช้เวลา10ปีกว่าจะผลิตเสร็จอะไรเงี้ยนะนะมันก็ไม่ใช่ง่ายละมันต้องนะใช้เวลาเหมือนพอสมควรในการลงทุนระยะยาวแต่แต่ละปีเราก็เพิ่มอย่างเงี้ย
แล้วถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เลยนี่นะเราใช้เวลา10ปีนะครับเอางบประมาณ10ปีแล้วก็ส่งคนเป็น10รุ่นเนี่ยนะครับคูณ10เข้าไปสิครับเป็นเท่าไหร่ครับก็ศูนย์เพิ่มอีกตัวนึงภายใน10ปีนี่นะครับเราจะมีคนที่เป็นบุคลากรที่คุณภาพระดับโลกเก่งที่ไปดูแลแต่ละด้านกระทรวงต่างๆเนี่ยมีทุกกระทรวงนะครับนะแล้วถ้าเทียบว่านะเรามีทั้งหมดเนี่ยสมมุติเราจะไปตั้งฐานสำหรับการดำเนินการต่างๆให้มันกระจายไปทุกท้องที่เป็นการกระจายอำนาจทั่วประเทศเนี่ยเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ70เท่าไหร่กี่จังหวัดตอนนี้นะ77 78จังหวัดหรือเปล่านะครับนะดูซิว่าสมมุติอย่างนี้นะครับกรณีเรานะเอางี้จังหวัดอาจจะมีแค่77จังหวัดนะครับแต่ผมถือซะว่าจุดศูนย์กลางที่เป็นเฮดควอเตอร์สนะครับเป็นศูนย์กลางใหญ่สำนักงานใหญ่ที่จะประมวลทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยนะก็เอาไว้สัก500คน500คนนี่นะครับออกไปนะครับนะที่เราผลิตใน10ปีเนี่ยเอา500คนไปอยู่ส่วนกลางนะเป็นการจัดการเลยก็จะเหลือ14,000ใช่ไหม14,000นะครับนะเราเหลือ14,000นี่นะฮะนะ500นี่ทำงานสำนักงานใหญ่นะ14,000เนี่ยนะถ้าเราต้องการเอากระจายไปตามจังหวัดต่างๆเลยพี่น้องชอบนะพี่น้องชอบนะเล่นนะกระจายอำนาจเนี่ยให้ไปเป็นปักหลักตั้งสำนักงานช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองจากฐานล่างจากระดับจังหวัดขึ้นมาเลยแต่คนพวกนี้เป็นมันสมองเอาหารด้วยจิตเอาผมให้เป็น80จังหวัดเลยก็ได้เหรอนะครับจะมีคนที่เป็นระดับที่มันหัวสมองคุมเกมได้ทุกด้านเนี่ยถึง175คนแล้วถ้าลงทุน10ปีเนี่ยเอางบเนี่ยถ้าทุนสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะซึ่งจริงๆกษัตริย์ก็ไม่ได้เข้าพวกเข้าหอนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดนะบางส่วนนะที่เป็นค่าเครื่องบินค่าไปเช่านะไม่รู้กี่ร้อยล้านจะพันล้านอะไรก็แล้วแต่นี่กระทรวงทบวงต่างๆไปทำนู่นทำนั่นทำนี่นะแล้วเงินไปเข้ากระเป๋าใครมั่งอะไรยังไงไม่รู้นะแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้า10ปีนะถ้าเราเอาเงินส่วนนี้แทนที่จะไปเชิดชูก็ไม่ได้เชิดชูละนะครับแล้วเอาเงินส่วนนี้เนี่ยถ้าจะมีกษัตริย์ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็จะใช้จ่ายก็100 200ล้านไอ้ส่วนที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็นะเป็นอีกประเด็นนึงแต่เอาเฉพาะว่าถ้าไม่ต้องไปใช้ในส่วนที่ไปนะเทิดทูนหรือว่าปกป้องเนี่ยเงินส่วนนี้มันสร้างคนระดับคุณภาพได้ถึง175คนใน1จังหวัดพี่น้องมันสมองเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้ขนาด175คนในจังหวัดหรอกจังหวัดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแค่ 4-5 คนนี่ก็โอ้โหมันจะนำพาจังหวัดนะแล้วคนมาจากจังหวัดนั้นรักจังหวัดของตัวเองต้องการทำให้มันเป็นหนึ่งมันสุดยอดนะแล้วมีการประสานงานอะไรให้อย่างดีเนี่ยนี่เป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ก็สิงคโปร์เถอะพี่น้องถ้าถึงขนาดนั้นนะประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเด็กที่เก่งๆที่มีศักยภาพนี่มันสูงมากแต่มันไปอยู่ลักษณะที่เราปล่อยให้มันตามมีตามเกิดมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเราก็ได้ผู้นำอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับเอาละนะว่าจะพูดสักนะชั่วโมงเดียวไม่เกินนั้นพี่น้องมาเราก็เลยนะไปหลายเรื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วพี่น้องนะครับนะขอบคุณนะครับที่พี่น้องมาร่วมรับฟังนะนะพอพูดเรื่องเจ้าปุ๊บนี่มีหลายคนหนีไปเลยนะ นะครับนะก็ที่จริงนะอยากจะให้นะที่จริงวันนี้ก็ไม่ได้มีหมิ่นไม่ได้มีอะไรนี่ใช่ไหมครับนะก็เอาข้อมูลมาพูดกันตรงๆนะครับมันเป็นความจริงนะซึ่งจริงๆคนไทยควรจะรู้นะว่าถ้าไม่ต้องใช้จ่ายกันขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปชมไม่ต้องไปอวยไม่ต้องไปเทิดทูนเนี่ยเงินเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเอาแค่ด้านเดียวก่อนเนี่ยคิดแค่แผนเล่นๆนะยังได้ขนาดนี้เรียกว่าสร้างขุมกำลัง10ปีนี่พรึบพรับนี่อย่างแน่นเลยแล้วเอาคมอุดมคนมีอุดมการตามจังหวัดต่างๆรักบ้านรักเมืองของจริงมีความรู้นะใช้ฐานความรู้แล้วเรียนรู้มาจากต่างประเทศเนี่ยนะเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะเงินทองเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในด้านที่ดีและมีประโยชน์เนี่ยพาบ้านเมืองนะครับให้มันเจริญไปได้เยอะเลยนะแต่บ้านเราเนี่ยก็ดูเถอะพี่น้องก็แสดงความเห็นกันมานะครับนะนะนี่คุณอีทนะครับบอกว่าถ้าได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนไม่จำเป็นต้องมีสถาบันเพราะตลอดเวลาสถาบันไม่ได้รักประชาชนจากใจนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ร่วมรับฟังกันจนนี่ชั่วโมงครึ่งผมเดานี่น่าจะประมาณนั้นห้าสิบเกือบสองชั่วโมง
นะครับแต่ว่าสาระในเบื้องต้นนะครับสำหรับพี่น้องที่มาฟังกันอยู่เนี่ยนะครับ30นาทีแรกก็มักจะมีอะไรที่เข้มข้นและเป็นสาระสำคัญอยู่แล้วนะครับส่วนที่คุยกันยาวนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาพี่น้องร่วมอุดมการณ์เป็นแฟนคลับนะเป็นคนที่รักใคร่นิยมชมชอบกันจริงๆนะครับเป็นเพื่อนกันจริงๆมายาวนานก็เมื่อพี่น้องมาก็อดที่จะนั่งเป็นเพื่อนต่อไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็ยังไงก็นะมีอะไรสำคัญก็จะแวะมาบอกพี่น้องอีกนะตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนพังคนฟังนะครับนะสู้ๆนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านยังไงก็ให้ปลอดภัยจากโควิด19นะครับอย่าได้ประมาทเด็ดขาดอย่าได้ไปเชื่อรัฐบาลแล้วจริงๆเนี่ยนอกจากไม่เชื่อแล้วเนี่ยท่านจะต้องจับตาดูนะถ้าทำอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าในท้องที่ท่านเนี่ยมีอันตรายมากจนเกินความจำเป็นแล้วที่สำคัญเตือนไว้ก่อนเลยสงกรานต์นี่ใช่ต้องมีการกลับบ้านกลับช่องเนี่ยท่านจะได้เอาโรคภัยไปติดนะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านท่านจะไปฆ่าคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่เขาร่างกายไม่สมบูรณ์นะโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าท่านติดแล้วนะครับอย่าเอาไปติดคนอื่นนะครับบุญรักษาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ